بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับจริงๆนี่เขาเรียกว่าเป็นเวลาเส้นยาแดงผ่าแปดนะครับเวลาอันตรายที่สุดในชีวิตนะครับในการบรรยายนะเพราะถือว่าเป็นเวลาพามทามไม่ใช่พามเพื่อฟังนะครับอันนี้เสี่ยงนอนหลับมากๆนะครับช่วงบ่ายแล้วท้องอิ่มด้วยนะครับอากาศเย็นเนี่ยเหมาะกับการหลับมากๆแต่พี่ชาลอนนะฮะเราก็พยายามนะครับฝืนความง่วงนิดนึงนะครับเพื่อเราจะได้รับฟังเรื่องราวพร้อมกันนะครับเรื่องราวของอิสลามที่ผมจะนะซีฮัตตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับทั้งทางไลฟ์เฟซเราด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้หัวข้อที่จะบรรยายให้พี่น้องฟังนะครับเรื่องอย่าร้องขอความตายนะครับเพราะให้เราเตรียมพร้อมรับความตายต่างหากคนกินข้าวอยู่ข้างล่างตกใจเลยนะถ้าได้ยินพวกนี้ทำอะไรกันหรือเปล่านะพูดเรื่องตายแล้วนะครับนะอินชาอัลลอฮ์เราจะรู้นะครับจริงๆบางอย่างพี่น้องที่บอกไม่ต้องร้องขอเพราะอิสลามยืนยันนะครับความตายไม่ต้องขอยังไงก็มาถึงสิ่งที่ท่านไม่ต้องเรียกร้องยังไงอัลลอฮ์ก็ต้องให้ถึงอัลลอฮ์ยืนยันพี่น้องในกุรอานชัดเจนนะครับบอกว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาททุกชีวิตต้องสัมผัสต้องลิ้มรสความตายมันเป็นการนัยยะท้าทายจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการันตีไปเลยว่ามนุษย์ทุกคนต้องตายหากมีใครคนหนึ่งคนใดที่สามารถให้ตัวเองไม่ตายได้เขาเป็นพระเจ้าได้หากมีคนหนึ่งคนใดมาบอกว่าอัลลอฮ์พูดไม่จริงท่านต้องหาสักคนที่จะไม่มีวันตายลองไปพบท่านจะไม่เจอเลยพี่น้องเป็นการยืนยันว่ากุลลุนัฟซินทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายนี่อัลลอฮ์บอกไปแล้วพี่น้องตั้งแต่ในยุคนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมายุคเราทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายเมื่ออัลลอฮ์บอกแล้วว่าจะตายหน้าที่เราทำอะไรพี่น้องไม่ต้องเรียกไม่ต้องหายังไงมันก็มาถึงท่านอินนัลเมาตัลลาซีตะฟิรูนมินฮุแท้จริงความตายที่พวกเจ้าวิ่งหนีมันกันอยู่นั้นฟะอินนะฮูมุลากีกุมมันจะมาพบกับพวกเจ้าแน่นอนวันนี้เราหนีความตายนะครับเวลาเจ็บเราหาหมอเวลาเราลุกไม่ขึ้นโดนรถชนนอนสิ่งที่เรากลัวคือกลัวตายเรากินยาบำรุงทุกอย่างไปน้องป้องกันชีวิตหมดเงินเป็นแสนเพื่อรักษาสุขภาพทำไมหนึ่งในนั้นเรากลัวตายแต่ความตายที่เราวิ่งหนีความตายที่เราไม่อยากเจอฟะอินนะฮูมุลากีกุมยังไงมันต้องมาหาพวกท่านและหลังจากพบกับความตายท่านจะไปไหนต่อซุมมาตุรัดดูนอิลาอาลิมิลไกบิวัชชะฮาดะท่านจะกลับไปหาผู้ที่รู้ทั้งสิ่งที่เร้นลับและเปิดเผยนั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะยุนับบิอุคุมบิมากุนตุมตะอ์มะลูนและอัลลอฮ์จะบอกให้เจ้าทราบสิ่งใดที่พวกเจ้าทำไว้บ้างนะบนแผ่นดินดุนยาดังนั้นแล้วพี่น้องความตายเราหนีไม่พ้นความตายเราจะเร่งก็ไม่ได้เบื่อไม่อยากให้ตายเร็วๆหน่อยบางคนบอกฆ่าตัวตายอันนั้นเป็นทานเขาเรียกเป็นการเร่งอาญันชนิดหนึ่งแต่บาปแน่นอนเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับพี่น้องบางคนปลิดชีวิตเครียดมากเจอปัญหากูตายดีกว่าจะได้จบทุกอย่างถ้าตายแล้วจบเราน่าจะเป็นคนแรกที่ตายนะเวลามีหนี้เยอะๆตายเลยผูกคอเรียบร้อยจะได้สบายสบายที่ไหนถ้าการตายคือการจบความปัญหาทุกอย่างเราตายกันนานแล้วมาซันไม่อยู่ทำร้านชาวเลซีฟู้ดจนวันนี้หรอกป่ากว่าจะเป็นร้านแบบนี้ได้ปัญหาเจอเท่าไหร่กว่าจะมีเงินใช้กว่าจะมีรายได้ปัญหาเจอมาเท่าไหร่ถ้าเจอปัญหาตอนนั้นตายเป็นทางออกตายไปนานแล้วเพราะตายโหงอีกต่างหากไม่ตายธรรมดาด้วยเราโดดไอ้รถชนเส้นเกษตรนวมินทร์รถก็เยอะ
ปิดตาเดินออกไปแป๊บเดียวเดี๋ยวท่านได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยแต่เราไม่ทำพี่น้องเพราะมุสลิมมั่นใจว่าความตายไม่ใช่จบปัญหาความตายไม่ใช่ทางแก้ดังนั้นจงอย่าไปเรียกร้องความตายที่เกิดขึ้น สิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องทำไมมนุษย์อยากตายมีใครไหมครับกูเบื่อเหลือเกินไหมเดี๋ยวเปลี่ยนเบนซ์เดี๋ยวบีเอ็มเดี๋ยววอลโว่เบื่อรถเยอะตายดีกว่าไม่มีนะชีวิตผมเป็นมนุษย์เกิดมาพี่น้องยังไม่เคยเห็นคนคนหนึ่งฆ่าตัวตายเพราะอะไรเบื่อจานทำไมสาวๆเข้ามาเยอะเลือกไม่ถูกเลยแต่ละวันตายดีกว่าไม่เจอทำไมอยากตายโอ้โหจำไม่ไหวเมียสวยเมียรวยเมียเยอะเต็มไปหมดผมเบื่อตายไม่มีทำไมอยากตายได้เงินเยอะขายที่ได้มา100 ล้านตายดีกว่าไม่มีไปถามคนที่อยากตายทำไมพี่น้องธุรกิจล้มเจ้าหนี้มาทวงปัญหาชีวิตผัวหนีเมียหนีไม่มีเหลืออะไรเลยตายดีกว่าฉะนั้นคนอยากตายเพราะเจอปัญหาเขาถึงคิดแค่นั้นนั่นคือคนไม่รู้จักอัลลอฮ์พี่น้องนั่นคือคนไม่รู้จักอัลลอฮ์เวลาเจอปัญหาจบชีวิตด้วยเชือกไนลอนเส้นละ35 บาทจบชีวิตเชือกไนลอนขดเดียวพี่น้องผูกก็คือห้อยที่ประตูเรียบร้อยนั่นเจอปัญหาแล้วจบแต่ถ้าคนรู้จักอัลลอฮ์เขาจะไม่คิดเรียกความตายและขอความตายแบบนั้นเพราะอะไรครับพี่น้องสิ่งใดที่พี่น้องเจอสิ่งไหนที่อัลลอฮ์ทดสอบจงจำเสมอว่านั่นคืออัลลอฮ์รักท่านนั่นคืออัลลอฮ์ต้องการให้ท่านรู้สึกแล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางคนเปลี่ยนไม่ได้กินเหล้าหัวยะเขาเรียกเมาหัวราน้ำอิหม่ามไปเตือนก็ไม่ฟังเมียเตือนก็ไม่เชื่อลูกบอกก็ไม่เอาคนรู้มาบอกกับไม่เอาสักอย่างสุดท้ายอัลลอฮ์ให้เมาขับรถชนพิการคราวนี้นึกได้เลยอัลลอฮ์อักบัรฉันนี่เลวมาเยอะเตาบัดตัวเลยผมเจอเคสหนึ่งนะครับกลับตัวได้นะครับเดินไม่ได้เป็นเวลา3 ปีโดยประมาณวัยรุ่นคนหนึ่งใช้ชีวิตเละเทะเลยพี่น้องจนสุดท้ายอัลลอฮ์ลงบททดสอบให้เขากลับตัวปีแรกเดินไม่ได้เขาบอกไม่เป็นไรสบายนอนอยู่บ้านอย่างเดียวดูวัยรุ่นบทมันจะไม่คิดพอปี2เริ่มเดินไม่ได้เริ่มเครียดแล้วครับเมื่อเครียดทำยังไงโทรศัพท์มีเปิดดูสิฮะสไลด์ไปสไลด์มาเจอคลิปสั้นนะฟังบรรยายโทรมาหาผมบอกอาจารย์ถ้าผมเดินได้เมื่อไหร่ผมเนี่ยจะไปกับอาจารย์แล้วทำงานสั้นนะด้วยทำไมอะครับสำนึกแล้วไงอัลลอฮ์ให้สำนึกด้วยกับบาละและบททดสอบอย่าคิดอยากตายเพราะสิ่งใดที่ประสบกับเจ้าเป็นความดีหมดเลยนบีจึงบอกในหะดีษว่าอินนัลลอฮะอิซาอะฮับบะกอมันแท้จริงเมื่ออัลลอฮ์รักกลุ่มชนใดนะพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์รักใครอิบตะลาฮุมอัลลอฮ์จะทดสอบเขาอัลลอฮ์จะให้ชีวิตลำบากบ้างอัลลอฮ์จะให้ประสบปัญหาบ้างเพื่อแสดงออกว่านี่คือความรักที่อัลลอฮ์มีให้ครับแต่การทดสอบบางครั้งมาด้วยความสบายสิ่งที่ซอฮาบะห์กลัวที่สุดคือถูกทดสอบกับความสบายเพราะน้อยคนเวลาสบายจะนึกถึงอัลลอฮ์แต่วันนี้ถ้าเรารู้พี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบด้วยความลำบากอย่าเพิ่งท้อละตะกนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังนะจากความเมตตาของอัลลอฮ์เจ้าจะเจอปัญหายังไงอย่าร้องขอความตายนบีจึงเตือนนะครับพี่น้องว่าลายะตะมันนียันนะอะฮัดุกุมุลเมาตคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจงอย่าปรารถนาความตายลิดุรินนะซะลบเนื่องจากเขาประสบกับภัยพิบัติประสบกับบททดสอบประสบกับอันตรายประสบกับชีวิตประสบกับความลำบากประสบกับความทุกข์ใจอย่าขอความตายด้วยกับสาเหตุต่างๆเหล่านี้นะครับธุรกิจล้มคิดไม่ออกแล้วพี่น้องเจ้าหนี้จะมาไอ้นั่นจะมาเราไม่มีจ่ายเป็น10 ล้านสุดท้ายตัดสินใจผูกคอตายพี่น้องเอาตัวรอดผมบอกคนฆ่าตัวตาย1 คนโง่2 คนเห็นแก่ตัวที่สุด
ท่านผูกคอตายไปแล้วลูกท่านไม่ได้ตายตามนะครับเมียไม่ได้ตายตามเจ้าหนี้มาเจอใครอะท่านหนีไปเรียบร้อยแล้วและหนีไม่ใช่ปลอดภัยด้วยหนักกว่าอยู่บนดุนยาอยากปรารถนาความตายเวลาโดนบาละลงมีคนคนหนึ่งเคยทำงานธนาคารนะครับหนุ่มแบงค์สุดโก้พี่น้องแบงค์กรุงเทพแบงค์ไม่ใช่แบงค์กรุงเทพไอ้นั่นนะทำงานแบงค์ที่กรุงเทพธนาคารหนึ่งพี่น้องคนทำงานแบงค์แกบอกชีวิตอู้ฟู่มากฟุ้งเฟ้อหรูหรามีทุกอย่างวันหนึ่งไปศึกษาอิสลามรู้ว่าอิสลามห้ามทำงานระบบดอกเบี้ยตัดสินใจลาออกไปเนาะพร้อมกับหนี้อีกเป็น10ล้านไม่รู้ซื้ออะไรนะครับพี่น้องเราคิดเองมันเอามามันทำอะไรเขามาวันหนี้10ล้านจริงๆ10ล้านนิดเดียวเองถ้าพี่น้องลองใช้ชีวิตหรูๆนะครับซื้อเฟอร์รารี่สักคันนะพี่น้องแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้หนี้10ล้านซื้อปอร์เช่สักคันดิสิพี่น้องอยากเป็นหนี้10ล้านไม่ยากมีสเตทเมนต์เล็กน้อยท่านสร้างหนี้ได้10ล้านเลยตัดสินใจลาออกพี่น้องแต่ปัญหาคือจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้เป็น10ล้านอย่างงี้มองอะไรไม่ออกพี่น้องเขาตัดสินใจเข้ามัสยิดขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ช่วยในการปลดหนี้ช่วยในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อินตัสดิกิลลาฮยัสดิกะนบีบอกถ้าเจ้าจริงกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จริงกับเจ้า10ล้านพี่น้องหันหน้าเข้าหาอัลเลาะห์บอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มีทางปลดหนี้ได้หมดเลยพี่น้องทำไมอะครับถ้าเขาคิดตายตอนนั้นบาปแน่นอนเป็นความผิดและเป็นความอ่อนแอที่สุดแต่ด้วยกับความสอบัตอดทนดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกปัญหาในโลกในชีวิตท่านมีสองปัญหาเท่านั้นเองหนึ่งปัญหาใหญ่สองปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กคืออะไรพี่น้องดุนยาทั้งหมดนี่ปัญหาเล็กไม่มีเงินเศรษฐกิจล้มมีปัญหาชีวิตทั้งหมดปัญหาเล็กแก้ได้ทุกปัญหาแต่ปัญหาใหญ่คือปัญหาหลังตายปัญหาอาซาบกูบูตแก้ไม่ได้นะครับวันนี้ธุรกิจล้มพี่น้องดูอาซี่ท่านยังไม่ตายริสกีอัลลอฮ์ต้องให้วันนี้ไม่มีทรัพย์เลยแต่ท่านยังมีชีวิตอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้ท่านอดอยากไปเนาะนี่ปัญหาเล็กเมื่อปัญหาเล็กดูอาต่ออัลลอฮ์ปัญหาใหญ่เกิดเมื่อไรท่านแก้ไม่ได้ฉันเป็นเจ้าสัวนะมาเลกันฉันมีเงินเป็นที่ดินเป็นพันล้านกูโบฟังท่านไหมบทกูโบบีบเข้าซี่โครงท่านซ้อนกันนะพี่น้องบอกมงกัดนาคิฉันนี่ขนตะกอนไหวหมดทั้งบางเลยนะเขาฟังท่านไหมเปล่าตอบมารบบุกาไม่ได้ตอบนบีเป็นนี้เป็นใครไม่ได้กูโบบีบทั้งนั้นเลยอัลลอฮ์ไม่ฟังมาเลยคัดไม่ฟังนั่นปัญหาใหญ่เมื่อเข้าจะหันนำออกไม่ได้ปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กเรื่องดุนยาอย่าท้อพี่น้องนบีจึงบอกคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าร้องขอความตายด้วยกับสาเหตุประสบบททดสอบในเรื่องดุนยามุมินจึงแข็งแกร่งมุสลิมจึงอดทนพี่น้องเพราะเข้าใจว่าบิสมิลลาห์อัรรอฮ์มานอัรรอฮีมอัลลอฮ์ถ้าพี่น้อง99ชื่อของอัลลอฮ์หากพวกท่านศึกษาแต่ละชื่อแล้วเข้าใจในแต่ละชื่อท่านไม่ท้อเลยแม้แต่นิดเดียวอัรรอฮ์มานอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีพี่น้องชื่อหนึ่งของอัลลอฮ์นะครับพี่น้องอัลกะรีมอัลกะรีมตรงนี้อุลามะอธิบายซีฟัตของอัลกะรีมพระองค์เมตตาเอื้อเฟื้อมากให้ทั้งที่บ่าวไม่ได้ครบพี่น้องถามชีวิตเราสิครับมีไหมที่ท่านได้โดยที่ท่านไม่ได้ขออัลลอฮ์ที่เรื่องนี้แต่อัลลอฮ์ให้มีไหมที่พี่น้องได้สิ่งนี้ท่านไม่ได้เคยนึกขอมาก่อนแต่อัลลอฮ์ให้ท่านนี่คืออันกะรีมอุลามะจึงกล่าวว่าขณะสิ่งที่ไม่ขออัลลอฮ์ยังให้แล้วถ้าบ่าวขออัลลอฮ์เมื่อไหร่ยิ่งกว่านั้นอีกนี่คือชื่อของอัลลอฮ์พี่น้องถ้าเรามั่นใจอะครับมีปัญหาอะไรพี่น้องบอกอัลลอฮ์สิยารับยารับโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
จำไว้นะพี่น้องผู้ที่ทำให้ทะเลแยกออกให้มูซาเดินไปได้นบียุลลอฮ์อะลัยฮิสสลามผู้ที่เปิดทางให้นบีมูซาพาบรรดาอิสราเอลเดินผ่านทะเลไปได้ผู้นั้นก็สามารถเปิดประตูแก้ปัญหาทุกปัญหาให้ท่านได้เช่นกันเพียงแค่ท่านกล่าวคำว่ายารับเท่านั้นเองเพียงแค่ท่านบอกอัลลอฮ์ปัญหาที่ท่านมีบอกอัลลอฮ์อย่าตายบ่าวของอัลลอฮ์เอ้ยอย่าท้อแท้บ่าวของอัลลอฮ์ชีวิตเจ้าไม่สิ้นหวังแค่เจ้ารู้จักอัลลอฮ์เจ้ามีทุกอย่างเลยบนดุนยาแค่เจ้ารู้จักอัลลอฮ์เจ้าจะมีกำลังใจในการทำทั้งหมดนบีจึงห้ามยาอัลลอฮ์ฉันไม่ไหวแล้วยาอัลลอฮ์มีปัญหาชีวิตมากมายขอให้ฉันตายแต่ยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์มั่นใจเหมือนมันตายแล้วสบายเหมือนได้รับการันตีมาแล้วว่าท่านตายนี่สวรรค์ฟิตดาวเลยเออถ้ารู้อย่างนั้นนะขอตายเถอะพี่น้องถ้ารู้ว่าอามันเราขนาดนั้นแล้วพี่น้องดุอาเถอะครับตายดีกว่ายังไงนี่ไม่รู้อัลลอฮ์รับละหมาดเราหรือเปล่าก็ไม่รู้อัลลอฮ์รับการซอดาเกาะห์ซะกาตเราอัลลอฮ์รับหรือเปล่าก็ไม่รู้มีตะกับบุริยามานิดเดียวพังเลยพี่น้องอามันนะอัลลอฮ์รับหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉะนั้นอย่าขอความตายแต่นบีบอกว่าหากมันจำเป็นฟะลิยะกุลจงขอดุอากับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมะอะฮีนีโออัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อนะยาอัลลอฮ์มาคานะติลฮัยาคอยรลีหากการมีชีวิตของฉันต่อไปมันดีกับฉันوتوفني إذا كانت الوفاء خيرا لي لبيبود أي شن تاي تا يا الله ها كان تاي من دي سمرب شن دعاء ني تا بي نوم ไม่เข้าใจเราจะขอสเปสปะเลยเจอปัญหาชีวิตนิดเดียวยาอัลลอฮ์ถ้าฉันอยู่ต่อไปมันดีให้ฉันอยู่แต่ถ้าฉันอยู่ไปแล้วถ้าตายมันดีกว่าให้ฉันตายดุอานี้เดี๋ยวมีไม่ได้สอนให้ขอเนื่องจากเจอปัญหาดุนยาแต่ดูอานี้อุลามะอธิบายว่าขอได้ต่อเมื่อเจอบททดสอบที่จะเสี่ยงกับศาสนาท่านเจอบททดสอบบางอย่างจนเกือบจะทำให้เรามุตตัดเกือบจะทำให้เราอีมานเสียอันนี้ดูอาได้หากการมีชีวิตของฉันต่อไปเป็นการดีอัลลอฮ์ให้ฉันอยู่เถอะแต่หากการตายฉันเป็นการดีกว่าให้ฉันตายเถอะยาอัลลอฮ์เรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องดุนยามุสลิมจะไม่ล้มเมื่อเจอประสบปัญหาเรื่องดุนยามุสลิมจะไม่ท้อเมื่อเจอบททดสอบในเรื่องดุนยามุสลิมจะยืนได้เพราะเขามีอัลลอฮ์แล้วใครที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์จริงๆพี่น้องเขาจะไม่มีความอยากตายเลยทำไมไม่อยากตายพี่น้องถ้าตายสะเปะสะปะชีวิตเรามีค่าเกินกว่าจะตายเละเทะพี่น้องบอกกับอัลลอฮ์ทุกวันไม่ใช่หรอครับในดุอาอิฟติฮ์อินนาศอลาติวะนุซุกีวะมะฮยายะแท้จริงการละหมาดฉันการทำพลีทานพลีสัตว์พลีของฉันวะมะฮยายะการมีชีวิตของฉันวะมะมาติการตายของฉันทั้งหมดลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนเพื่ออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกเมื่ออยู่เพื่ออัลลอฮ์ตายท่านก็ต้องเพื่ออัลลอฮ์ตายเพื่ออัลลอฮ์ยังไงอ่ะพี่น้องมุสลิมรักชีวิตครับและอิสลามสอนให้ท่านดูแลชีวิตตัวเองด้วยมุสลิมอิสลามสอนให้ท่านดูแลแต่เมื่อใดก็ตามที่ชีวิตท่านให้แล้วมันเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ให้จะครับกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกว่าวันนี้พี่น้องที่รักอย่าเสียใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าท้อใจกับบาลาที่อัลลอฮ์สอบเราอย่าตระหนกตกใจเวลาอัลลอฮ์ลงอะไรหนักๆ กับชีวิตเรานบีบอกให้กำลังใจบ่าวของอัลลอฮ์ว่าอินนาอิซามัลจัซาแท้จริงผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่มาอิซามิลบาละมันมากับบททดสอบที่หนักหน่วงเมฆยิ่งดำฝนยิ่งหนักเมฆยิ่งทึบฝนยิ่งชุกยิ่งหนักมากๆบททดสอบยิ่งหนักผลบุญยิ่งใหญ่บางคนบอกอาจารย์ทำไมวันนี้เราโดนทดสอบเยอะเหลือเกินแต่ก่อนสมัยไม่ละหมาดนะสมัยเรายังเที่ยวกลางคืนเรายังกินเหล้าเรายังเที่ยวผู้หญิงไม่เคยโดนสอบอะไรชีวิตสบายชิวๆเรื่อยๆจริงพี่น้อง
สังเกตตัวเองไม่ต้องไปนั่งจับผิดคนอื่นนะตอนเราไม่ละหมาดแต่ก่อนนะเที่ยวตะพึดเลยมีอะไรเครียดไหมในชีวิตไม่มีเลยเครียดอย่างเดียวพรุ่งนี้จะเอาเงินที่ไหนไปนั่งดิ้งแค่นั้นเองเครียดอย่างเดียวจะเอาเงินที่ไหนไปเที่ยวไม่มีอะไรบททดสอบไม่มีเรื่องเศร้าใจบางคนเกเรขนาดนั้นอยู่กับเมียไม่ได้เมียต้องหนีไปก็มีเครียดไหมไม่เครียดธรรมดาไม่คิดอะไรเลยแต่เมื่อเตาบัดตัวเมื่อไรเมื่อเริ่มละหมาดเมื่อไรเรื่องต่างๆมาทันทีพี่น้องบททดสอบจากอัลลอฮ์มาเลยจนคนมีคนหนึ่งถามอาจารย์ครับผมตะกอนเละเทะมากแต่มีสตังจนเพื่อนต้องมายืมผมแต่หลังจากผมเริ่มละหมาดเริ่มเตาบัดอิสติกฟาร์เปลี่ยนชีวิตผมสตังทั้งหมดเกลี้ยงเลยจากตะกอนผมเป็นเจ้าหนี้ตอนนี้ผมต้องเป็นลูกหนี้ทำไมผมกลับตัวแล้วเป็นคนดีแล้วทำไมอัลลอฮ์ลงแบบนั้นกับผมถ้าคนไม่เข้าใจท้อเลิกเป็นคนดีก็เลยบอกบางครับบางใจเย็นๆนะนี่คือการล้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการขจัดมัสยิดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้ำมันเครื่องที่บางเก็บไว้นานน้ำมันดำนานแล้วเมื่อบางสำนึกว่าต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแน่นอนจะใส่น้ำมันเครื่องใหม่ต้องถ่ายน้ำมันเก่าออกก่อนซับบางตะก่อนทำงานมาด้วยไม่มีบารอกัตอัลลอฮ์ถ่ายออกหมดไงเพื่อจะเอาสิ่งที่มีบารอกัตเข้าไปนานแค่ไหนอาจารย์ดูสิบางสบายบางเอาเงินบางไม่ละหมาดกี่ปีบางผ่านมาเท่าไหร่นี่อัลลอฮ์เอาออกไปเรื่อยๆบางครั้งอัลลอฮ์ให้แป๊บเดียวไปนะและอัลลอฮ์คืนให้ได้อย่างเต็มที่ก็เลยบอกวันนี้นะครับพี่น้องบรรดามุสลิมผู้ศรัทธานะครับอย่าท้อในชีวิตและอัลลอฮ์เตือนวะลาตะมูตุนท่านทั้งหลายจงอย่าตายนะท่านทั้งหลายจงอย่าตายนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนจนกว่าท่านจะเป็นมุสลิมซะก่อนตรงนี้เราบังคับตัวเองไม่ได้อยากตายตอนไหนหรือไม่อยากตายตอนไหนถ้าเลือกได้อยากตายตอนละหมาดหมดเลยเราบังคับไม่ได้พี่น้องแต่อัลลอฮ์เตือนอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมเขาเลยอธิบายว่าตรงนี้อัลลอฮ์เตือนให้เราพยายามฮาฟิซูอะลัลอิสลามจงรักษาความเป็นมุสลิมที่ดีที่สุดที่สมบูรณ์ที่สุดให้อยู่กับท่านตลอดเวลาในขณะมีชีวิตอยู่ให้ได้ผมเลยเตือนพี่น้องหลายครั้งไม่ต้องเยอะนะครับบางคนเกเรมาเนี่ยเราไปบอกบางอ่านกุรอานได้นะบางถือบวชสุนัตได้นะบางถือบวชรอมฎอนนี่กินเหล้านี่ติดกัญชานี่เที่ยวผู้หญิงเราไปอัดเยอะอย่างนั้นเลยสุดท้ายมันตะเลิดเลยทำยังไงอย่าหนักพี่น้องอย่างเดียวฮาฟิซูอะลัสศอลาวะรักษาละหมาดให้ได้จะเกเรเรื่องอื่นละหมาดอย่าทิ้งจะเป็นอะไรเละเทะเรื่องอื่นขออย่างเดียวเริ่มเรื่องละหมาดฮาฟิซูอะลัลอิสลามปกป้องรักษาชีวิตความเป็นอยู่ให้เป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์พี่น้องเมื่อใดเรารักษาความเป็นอิสลามได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์อัลลอฮฺตะอาลาจะให้เราตายในสภาพที่เราเป็นดังนั้นนี่คือการเตือนจากอัลลอฮฺอย่าตายนะจนกว่าจะตายในสภาพมุสลิมแล้วจะตายในสภาพอิสลามยังไงมีชีวิตจงมีชีวิตแบบที่อัลลอฮฺต้องการมีชีวิตจงมีชีวิตแบบอิสลามต้องการแล้วใครอยู่ชีวิตแบบไหนพี่น้องมันอาชาอะลาชัยมาตาอาลีใครมีชีวิตแบบไหนอัลลอฮ์จะให้ตายแบบนั้นแล้วใครที่ตายแบบไหนบอยซาอาลีเขาจะฟื้นในวันเกียร์มะฟื้นในสภาพนั้นท่านอยากตายแบบไหนอย่าพี่น้องเราต้องออกแบบความตายด้วยนะครับชีวิตเราเกิดเลือกไม่ได้แต่เราต้องเลือกที่จะตายให้ได้ชีวิตเราเลือกไม่ได้จะเป็นคนจนหรือจะเป็นคนรวยแต่เราเลือกที่จะตายเราเลือกได้ถ้าท่านอยากตายดีพี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะฮุสนัลคอติมะ
โอ้จำไม่ได้จำภาษาอาหรับยากขอภาษาไทยนะผมก็พูดโชคเก่าฮะวัยรุ่นพูดอย่างนั้นบอกโอ้อาจารย์ยากภาษาอาหรับไม่ต้องขอภาษาอาหรับขอภาษาไทยเดี๋ยวมันจะขอให้จดกันวุ่นเลยฮะอาจารย์จดไอ้หนูด้วยค่ะจดไอ้ผมด้วยครับ10คนเรียบร้อยสิฮะขอภาษาไทยเลยโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันจบชีวิตอย่างการจบชีวิตที่งดงามตามหลักอิสลามด้วยยังไงจบชีวิตด้วยการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จบชีวิตด้วยการกล่าวมุจะได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือการมีชีวิตอยู่แบบอิสลามแล้วอยู่แบบนี้ท่านจะตายแบบนี้ดังนั้นความตายไม่ต้องเรียกหาพี่น้องความตายไม่ต้องร้องขอไม่ต้องห่วงได้ไปทุกคนไม่ต้องห่วงได้เจอทุกคนพี่น้องสลามชาวกูโบดสุดท้ายก่อนจะจบสลามเอ๊ะวะอินนาอินชาอัลลอฮุละลาฮิกูนอินชาอัลลอฮ์และเราจะตามพวกท่านไปจริงไหมครับมีใครหนีความตายได้ต่อให้ท่านขึ้นยานอวกาศบินออกไปนอกโลกไปอยู่ดวงจันทร์อัลลอฮ์ก็ให้ตายในเมื่อเรารู้ว่าเราจะตายแล้วแหละไฮกูนต้องตามต้องทันต้องเจอความตายแน่นอนอย่ากลัวมันและอย่าไปเรียกร้องอาจันของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อินนัลเขาเรียกอาจันเมื่อมาถึงอัลลอฮ์จะไม่ช้าและอัลลอฮ์จะไม่เร่งแม้แต่วินาทีเดียวอัลลอฮ์จะไม่บอกและจะไม่บอกให้ท่านล่าเวลาการตายออกไปแม้แต่นิดเดียวดังนั้นแล้วพี่น้องที่รักนี่คือสิ่งที่อิสลามได้สอนและอิสลามได้บอกกับพวกเราลาตะมูตุนนะอิลลาวันตุมุสลิมูนฉะนั้นพี่น้องชีวิตเรานะครับผิดพลาดมายังไงมันไม่สายที่จะเริ่มต้นใหม่มนุษย์ด้วยกันมันไม่ให้โอกาสเกิน3ครั้งเชื่อผมทำผิดกับคนด้วยกันพี่น้องให้โอกาสท่านดีที่สุดถ้าเกิน3ครั้งเราไม่เอาแล้วคนคนนี้แต่อัลลอฮ์ให้โอกาสท่านเป็นพันๆครั้งอัลลอฮ์ให้โอกาสท่านเป็นพันๆครั้งอย่าหวังจะตายถ้าท่านยังไม่ตายยังมีเกียรติคิดจะตายทั้งทีพี่น้องชีวิตของเรารักษามาตั้งนานถ้าคิดจะล้มต้องล้มแบบราชสีห์อย่าตายแบบขอนไม้คว่ำอย่าล้มตัวเหมือนสุนัขหมอบหากจะล้มทั้งทีท่านต้องล้มอย่างพยักยังไงพยักวะมามาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการตายฉันเพื่ออัลลอฮ์แค่นี้ถ้าท่านตายมันได้เพื่ออัลลอฮ์พี่น้องตายได้เลยแต่วันนี้เรายังทำตัวเองไม่ได้เรายังอิสลามไม่ได้เรายังเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เรายังมีชีวิตอยู่อย่างนี้ดุอาแล้วอย่าท้อพี่น้องเจอบททดสอบดุนยาอย่าท้อนะครับไม่มีเรื่องอะไรที่อัลลอฮ์ช่วยท่านไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรที่อัลลอฮ์เคลียร์ให้ท่านไม่ได้ผมเป็นอุทาเรียกอุทาหรณ์ไหมฮะภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนี่ล่าสุดสดๆร้อนๆอัลลอฮ์จะสอนให้เรามั่นใจกับอัลลอฮ์ยิ่งขึ้นอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ชี้เลยบอกว่าคำว่าอัลลอฮุอักบัรยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเจ้าเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนี้บอกพี่น้องชาวกรุงเทพเอาเป็นบทเรียนและจำโทรศัพท์แฟนผมพี่น้องมันเสียนะจอดำเลยเวลาผมบันทึกตารางงานผมจึงไม่บันทึกในโทรศัพท์เพราะอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะเปิดมาจอดับวันไหนก็ไม่รู้ถ้าดับหมดอันอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเกมเลยใช้แบบเก่าสบายกว่าเขียนในสมุดโน้ตอินชาอัลลอฮฺไม่มีแฮงไวรัสกินไม่ได้นะครับสมุดโน้ตของแฟนเราจอดับพี่น้องกดเคาะทำยังไงก็ดับนึกในใจแม่ได้ไปใช้บริการร้านโทรศัพท์อีกรอบแล้วนะครับด้วยกับอัสบาบหลายอย่างบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถ้าตอนนี้ภาระหนักก็เลยบอกว่าอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะคิดอยู่พี่น้องจะทำยังไง
บทกับอัลลอฮ์ทดสอบอีกหลายๆเรื่องเอาไงอะครับพี่น้องละหมาดซูรีตอนนั้นอัสรีเราจำได้ติดตาเลยพี่น้องตั้งใจละหมาดเสร็จละหมาดมั่นใจเหมือนที่ผมพูดไอ้พี่น้องฟังเมื่อกี้ผู้ที่ทำให้ทะเลมูซาแยกออกจนให้นบีมูซาเดินไปได้พระองค์ก็จะช่วยเปิดทางออกให้ทุกปัญหากับเจ้าขออย่างเดียวเจ้าพูดสิยารับโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเรียกอัลลอฮ์สิพี่น้องบอกอัลลอฮ์สิพี่น้องอัลลอฮ์พร้อมจะรับอยู่แล้วเสียงดังไปไหมครับผมนี่เกรงมากเลยนะครับกลัวคนกินข้าวตกใจนะป๋าไม่เป็นไรนะนั่นเจ้าของเซ็นอนุมัติผ่านผมดังได้เลยนะนี่รีเสียงมากเลยนะแต่นะกลัวข้างล่างตกใจมันพม่าทะเลาะกันหรือเปล่านะขอแค่เรียกชื่ออัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สิหลังละหมาดสุนัตจำได้พี่น้องตะฮีตุลมัสยิดดุอาบอกอัลลอฮ์เวลาเรามีปัญหานะพี่น้องแค่ยกมือแล้วบอกยารับยารับโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าน้ำตามาเลยมันไม่เหมือนตอนเรามีความสุขเวลาดูอาน้ำตาไม่ออกเวลาเราเครียดยกมืออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยารับเหมือนอัลลอฮ์อยู่ใกล้เราเลยพี่น้องบอกอัลลอฮ์ตรงๆเลยยาอัลลอฮ์ตอนนี้อัสบาบบอกตรงๆกับอัลลอฮ์อย่าอายนะพี่น้องกับอัลลอฮ์นะเราเป็นบ่าวเราเป็นข้าทาสบอกเจ้านายบอกพระองค์สิอย่าอัลลอฮ์ตอนนี้โทรศัพท์ภรรยาข้าพระองค์เสียอย่าอัลลอฮ์พูดอย่างนี้เลยกับอัลลอฮ์ด้วยกระสาเหตุต่างๆข้าพระองค์ซื้อไม่ได้ในตอนนี้ต่างๆอย่าอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอช่วยเดียร์เพราะองค์มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างได้โปรดปรับปรุงแก้ไขโทรศัพท์ภรรยาข้าพระองค์ด้วยอามีนอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรละหมาดอัสรีเสร็จเดินกลับบ้านพี่น้องผมเป็นคนหยิบด้วยตัวผมเองหยิบโทรศัพท์เครื่องนี้ออกมาจากกระเป๋าจอติดทันทีแล้วใช้ได้จนถึงทุกวันนี้อัลลอฮ์สอนอะไรเราครับพี่น้องแล้วทำไมดูอาอื่นเวลาเราขอไม่ได้เราไม่ตั้งใจขอไงแต่เรื่องนี้เวลาเราสุดจริงๆแล้วมันมาจากหัวใจอัลลอฮ์รับทันทีอินชาอัลลอฮ์นี่เรื่องเล็กนะพี่น้องแล้วพี่น้องมีปัญหาใหญ่ๆโตๆในชีวิตอย่าท้ออย่าตัดสินอย่าปิดชีวิตด้วยกับการตายคนโง่และงี่เง่าที่สุดที่ฆ่าตัวตายเนื่องจากเจอปัญหาชีวิตบางคนสอบสัมภาษณ์อาจารย์คิดยังไงครับกับปัญหาฆ่าตัวตายผมบอกเลยชัดๆง่ายๆสั้นๆ สิ้นคิดนี่เพราะแล้วนะครับสิ้นคิดนะหรือคนเหล่านั้นไม่รู้จักอัลลอฮ์มีมุสลิมฆ่าตัวตายไหมก็มีแต่เช็คไปเช็คมามุสลิมส่วนใหญ่ที่ฆ่าตัวตายหนึ่งติดยาเสพติดจนสมองฟั่นเฟือยสติไม่สมประกอบถ้ามีสติดีจริงๆพี่น้องคิดไปคิดมาไม่ถึง 10% มุสลิมที่สติดีแล้วฆ่าตัวตายไม่มีอินชาอัลลอฮ์อย่าปลิดชีวิตด้วยกับความตายนั่นคือคนเขาคนขี้ขลาดแล้วคนงี่เง่าที่สุดชีวิตท่านบำรุงมาตลอด60ปีอยู่ดุนยามาจบชีวิตด้วยเชือกกระจกกระจอกเส้นเดียวนะพี่น้องจบชีวิตด้วยยาไม่กี่เม็ดหรอพี่น้องพ่อแม่เลี้ยงดูท่านมาตั้งนานดูวัยรุ่นบางคนวันอียาซุบิลแลนะอูซุบิลแลนเป็นซาลิกเสียใจแฟนทิ้งกรีดข้อมือตายเลยโง่ชิบเป่งนี่พูดเบาๆนะครับทำไมโง่อาจารย์แล้วพ่อแม่เลี้ยงกว่าจะโตขนาดนี้เจอบททดสอบต่างๆนั่นนะเขาเจ็บปวดเขาหาเงินเลี้ยงเราเขาหาริสกีต่างๆนั่นนะนี่เราอกหักเรื่องมาเสียเรายอมตายเพื่อบูชายิ่งเอาคนหนึ่งคุ้มนะครับพี่น้องอย่าเรียกความตายยังไงมันต้องมาหาท่านแน่นอนพี่น้องแต่สิ่งที่เรากลัวที่สุดไม่ใช่เรื่องตายนะครับเพราะยังไงมันก็ต้องตายสิ่งที่กลัวเวลาจะตายตายยังไงวันนี้เราไม่กลัวเลยพี่น้องถ้าเกิดเรารู้ว่าเราจะตายแบบมาลาอิกะฮ์มารับวิญญาณด้วยดี
อยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะโอชีวิตที่สงบแล้วออกมาหรือท่านจะถูกรับในแบบที่รุนแรงที่สุดสิ่งที่เราไม่กลัวตายเราไม่ได้กลัวแต่กลัววิธีตายว่าเราจะตายแบบไหนเราไม่กลัวว่าเราต้องเราตายแน่นอนแต่ที่เรากลัวเราจะไปยังไงนั่นต่างหากที่เรากังวลไปน้องดังนั้นวันนี้ถ้าเรารักตัวเราเองไปน้องฮาฟิซูอัลอิสลามจงรักษาอิสลามให้อยู่ในตัวท่านให้ได้รักษาอิสลามให้อยู่ในตัวชีวิตเราให้ได้เหมือนที่ผมพูดที่อติกเมื่อเช้าไงเด็กติดยาแท้ๆยังด่าว่าเพื่อนให้รับอิสลามเลยไม่ยอมให้มึงเสพยาบ้านะถ้ามึงยังไม่เป็นมุสลิมดูมันดูมันนะครับจนเพื่อนยอมกล่าวชาดารับอิสลามนี่เคสหนึ่งที่ผมพูดมาเช้านี่ผมบอกกับท่านวันนี้เรารักษาความเป็นอิสลามในตัวท่านเรารักษาความอิสลามในตัวแล้วท่านจะตายอย่างอิสลามไม่อย่างนั้นเวลาตายท่านจะพูดเรื่องที่ท่านคิดถึงท่านจะนึกเรื่องที่ท่านกังวลท่านจะทุ่มเทเรื่องที่ท่านทุ่มเทในดุนยาคนคนหนึ่งจะตายไปน้องร้องเพลงก็ได้คนคนหนึ่งจะตายพูดเรื่องดอกเบี้ยก็ได้คนคนหนึ่งจะตายพูดเรื่องดุนยาก็ได้คนคนหนึ่งจะตายเขาพูดหมดทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องอิสลามทำไมอะครับเพราะชีวิตปกติเขาไม่เคยพูดเรื่องอัลลอฮ์เลยชีวิตปกติเขาไม่เคยละหมาดเลยพี่น้องวันนี้เราจึงพยายามนะครับรักษาอิสลามให้อยู่กับตัวเราอยู่กับอิสลามในชีวิตเราและอย่าไปรีบทุกอย่างท่านต้องเจอมันแน่นอนและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักรอซูลกับซอฮาบะห์เรื่องความตายเขาเห็นเป็นเรื่องปกตินะครั้งหนึ่งพี่น้องผู้หญิงผิวดำที่ทำความสะอาดมัสยิดนบีนะคอยเก็บขยะคอยปัดกวาดคอยทำความสะอาดมัสยิดนบีวันหนึ่งนบีมาไม่เจอนางอัสสลามนบีถามซอฮาบะห์ว่าหญิงผิวดำคนนั้นไปไหนนบีถามซอฮาบะห์ว่าหญิงที่เก็บขยะที่คอยทำความสะอาดมัสยิดหญิงคนนั้นไปไหนซอฮาบะห์บอกนบีว่าหญิงคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วครับยารอซูลุลลอฮ์หญิงคนนั้นตายแล้วยารอซูลุลลอฮ์ด้วยกับที่นางเป็นแค่คนเก็บขยะด้วยกับนางเป็นแค่ตอซิโอที่ทำความสะอาดมัสยิดเสียชีวิตนบีก็ไม่รู้ไม่มีใครบอกจนนบีรู้นบีไปดูอาไปละหมาดไอ้นางเรื่องความตายเป็นเรื่องปกติยังไงท่านก็ต้องตายผมถึงบอกว่าวันนี้สิ่งที่เรากลัวพี่น้องเราจะกลับไปพบอัลลอฮ์ยังไงนั่นต่างหากที่เรากลัวท่านจะกลับไปพบอัลลอฮ์อย่างเบาที่รักของอัลลอฮ์หรือจะกลับไปพบอัลลอฮ์เหมือนกับทาสที่หนีนายออกมาพี่น้องคิดไหมวันหนึ่งไอ้หน้าท่านยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ท่านจะบอกอัลลอฮ์ยังไงเวลาพระองค์ถามท่านตอนชีวิตท่านในดุนยาท่านคิดไหมว่าวันหนึ่งท่านจะไปอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะถามอย่างละเอียดที่สุดในชีวิตท่านเข้าหาอัลลอฮ์ทีละคนนะครับพี่น้องบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งจะดูข้างขวาดูข้างซ้ายทั้งหมดที่เขาเห็นเป็นไฟนรกหมดเลยอัลลอฮ์จะให้ดูความผิดนี่เจ้าทำอย่างนั้นใช่ไหมวันนั้นวันนั้นวันนั้นชายคนนี้จะยอมรับหมดเลยยาอัลลอฮ์ฉันทำจริงๆยาอัลลอฮ์พี่น้องจำได้ไหมตอนอายุ18ท่านทำชั่วอะไรบ้างเราลืมแล้วแต่อัลลอฮ์ไม่ลืมวะมัลลอฮุบิฆาฟิลอัลลอฮ์ไม่ลืมผ่านมา10ปีเรารู้สึกบาปเราผ่านไปแล้วอัลลอฮ์ไม่ลืมใครมาบอกท่านว่าอัลลอฮ์ประทานโทษให้ท่านแล้วเมื่อยอมรับต่อหน้าอัลลอฮ์ถ้าบ่าวอัลลอฮ์ที่เป็นมุมินพี่น้องเขาจะ
ะยอมรับหมดต่อหน้าอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะบอกมาชาอัลลอฮ์ข้าปิดไอ้แล้วนะในดุนยาวันนี้ข้ายกโทษไอ้เจ้าเช่นกันเราอยากจะเป็นบ่าวคนนี้พี่น้องแต่สิ่งที่เรากลัวพี่น้องที่รักเมื่อเราอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามเราถึงอามันต่างๆที่เราทำในดุนยาเราตอบอัลลอฮ์ไม่ได้เลยนอกจากมัสยิดความชั่วที่เราทำเท่านั้นพี่น้องอับดุรฮ์มานบินอาฟรอดิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์นบีผู้ที่มั่งมีและร่ำรวยมากในมะดีนะห์อับดุรฮ์มานมามะดีนะห์ใหม่ๆไม่รวยนะครับไม่มีอะไรเลยมีสตางค์ติดตัวมานิดเดียวจนสหายด้วยกันนะครับชาวมะดีนะห์ซะอัดรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกอับดุรฮ์มานฉันนี่เป็นคนรวยที่สุดในมะดีนะห์เอาไหมอับดุรฮ์มานวันนี้ท่านเป็นน้องฉันแล้วฉันจะแบ่งทรัพย์ของฉันครึ่งนึงไอ้เจ้าอัลลอฮ์พี่น้องถ้ามี100ล้านให้50ล้านกับพี่น้องมุสลิมเพราะนบีจะจับไอ้เป็นพี่น้องกันมุฮาจิรินอันซอรเป็นพี่เป็นน้องกันเมื่อเป็นพี่เป็นน้องซะอัดเป็นคนรวยอับดุรฮ์มานมุฮาจิรินมาไม่มีอะไรเลยฉันจะแบ่งให้เจ้าครึ่งนึงเอาไปเลยอับดุรฮ์มานภรรยาซะอัดมี2คนอับดุรฮ์มานเจ้าไปเลือกชอบคนไหนเอาคนนั้นเดี๋ยวซะอัดจะหย่าให้อัลลอฮ์มีไหมครับกรุงเทพไอ้หย่าของตัวเองนะไม่มีนะแต่เอาของเพื่อนนะมีโลภนะมีแต่ให้ไม่เคยมีนิสัยแต่อับดุรฮ์มานเป็นคนไม่พึ่งคนดูนิสัยซอฮาบะห์เขาบอกบารอกัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ตะอาลาให้บารากัตในทรัพย์ในครอบครัวท่านภรรยาท่านสมบัติท่านเก็บเอาไว้ฉันไม่เอาขออย่างเดียวบอกหน่อยตลาดอยู่ตรงไหนถามทางไปตลาดอับดุรฮ์มานไปพี่น้องซาดบอกอยู่ทางนู้นไปถึงเริ่มทำการค้าดูนะครับพี่น้องคนอัลลอฮ์จะช่วยไม่มีอะไรเลยเริ่มการค้าจากเงินหยิบนิ้วเดียวไม่ใช่หยิบมือนะครับหยิบนิ้วเดียวแต่ด้วยความบารอกัตหัวใจอีมานอับดุรฮ์มานกลายเป็นขยับรวยที่สุดในมะดีนะห์ช่วยเหลือครอบครัวนบีได้หลังจากนบีเสียชีวิตแต่สิ่งที่อับดุรฮ์มานกลัวอะไรพี่น้องวันหนึ่งพี่น้องอับดุรฮ์มานบินเอาถือศีลอดเวลาถึงเวลาแก้บวชพี่น้องครอบครัวคนในครอบครัวยกอาหารมาให้อับดุรฮ์มานอาหารดีๆทั้งนั้นเพราะอับดุรฮ์มานเป็นคนมีตังค์อับดุรฮ์มานดูอาหารพี่น้องที่ตั้งอยู่ต่อหน้า ทันใดนั้นอับดุรฮ์มานร้องไห้ร้องไห้เลยพี่น้องแล้วบอกว่ามุสอับบินอุมัยดีกว่าฉันแต่วันที่มุสอับเสียชีวิตผ้าจะห่มมายัดมุสอับยังไม่มีเลยปิดหัวเท้าเปิดปิดเท้าหัวโผล่ฮัมซะห์บินอับดินมุตอลิบดีกว่าฉันแต่เขาจากไปไม่เคยสัมผัสเนียมัดในดุนยาความสบายแบบนี้เลยอับดุรฮ์มานบอกฉันกลัวเหลือเกินว่าวันที่ฉันพบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะบอกอับดุรฮ์มานว่าผลตอบแทนทั้งหมดฉันให้เจ้าไปหมดแล้วในดุนยาฉันให้ความสบายเจ้าไปแล้ววันอาคิเราะห์เจ้าไม่เหลืออะไรเลยอับดุรฮ์มานเอ้ยเขากลัวหลังตายแต่ไม่กลัวก่อนตาย มุสลิมเราวันนี้ผมถึงเตือนและนะซีฮัตพี่น้องอย่ากลัวนะปัญหาที่เข้ามาในชีวิตท่านไม่มีแม้แต่ปัญหาเดียวที่อัลลอฮ์แก้ให้ท่านไม่ได้ไม่มีปัญหาแม้แต่ปัญหาเดียวที่จะล้มคนมุมินได้ยะเกนมั่นใจดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยท่านได้ทุกอย่างมนุษย์ทิ้งท่านแต่อัลลอฮ์จะไม่ทิ้งท่านอินนัลลอฮะกานะอะลัยกุมรอกีบอัลลอฮ์จะเป็นผู้สอดส่องดูแลพวกท่านเสมอท่านมีอัลลอฮ์อย่าท้อชีวิตอย่าท้อกับปัญหาอย่าคิดว่าความตายคือการจบทุกสิ่งทุกอย่างมุสลิมที่สมบูรณ์มันจะไม่อ่อนแอเวลาเจอบททดสอบมุสลิมที่สมบูรณ์มันจะไม่ล้มเวลาเจออัลลอฮ์บททดสอบหนักๆนั่นทั้งหมดพี่น้อง
จออะไรหนักๆ ก็ตามจำหะดีษนบีว่าอย่างบัลลาที่ท่านเจอภัยพิบัติที่ท่านพบทั้งหมดเลยถ้าพี่น้องซอฮาบะห์กัฟฟารัลลอฮุบิฮามินคอตอยาอัลลอฮ์จะอภัยโทษทั้งหมดในบาปของท่านด้วยกับสิ่งนั้นอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับบาปทั้งหลายพี่น้องด้วยกับมุสีบะห์ที่เจอกันดังนั้นเวลามุสลิมรู้ตรงนี้พี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์จนก็ยิ้มได้รวยก็ยิ้มได้คนซาฮิดสมถะจริงๆคือใครพี่น้องเขาบอกคนสมถะคือคนไม่มีตังค์ผมบอกไม่ใช่แล้วยังไงจะสมถะที่อิสลามต้องการจะมีหรือไม่มีไม่เคยเชื่อมั่นในสิ่งที่มีในกระเป๋าตัวเองนั่นคือคนสมถะเรามีอยู่50บาททั้งหมดเรามั่นใจ50บาทที่อยู่กับฉันมันไม่ถาวรแต่สิ่งที่มีณที่อัลลอฮ์ถาวรกว่าฉันมี50ล้านมั่นใจว่าสิ่งที่มีอยู่กับฉันไม่ถาวรสิ่งที่อยู่กับอัลลอฮ์ถาวรกว่านี่คือสมถะชีวิตแบบนี้แหละพี่น้องถ้าท่านอยู่แบบนี้ได้ท่านจะตายในสภาพมุสลิมอย่าลืมนะครับอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะฮุสนัลคาติมะโออัลลอฮ์ให้ฉันจบชีวิตด้วยกับการจบชีวิตที่สวยงามด้วยยาอัลลอฮ์วิธีตายเราไม่เกี่ยวจะโดนรถชนจะโดนยิงจะโดนแทงจะโดนระเบิดจะจมน้ำตายวิธีตายเราไม่เกี่ยงขออย่างเดียวให้ไปด้วยกับชะฮาดะห์ได้ให้ไปด้วยกับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ได้ให้ไปกับมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ให้ได้แค่นี้ท่านก็ตายได้เลยแต่เรายังไม่รู้ฉะนั้นปัจจุบันที่เป็นอยู่ขออย่างเดียวนะครับพี่น้องละหมาดอย่าทิ้งผมไม่ขออะไรเยอะพี่น้องละหมาดอย่าทิ้งจริงผมมาชาวเลซีฟู้ดครั้งที่แล้วเราเป็นนายจ้างเขาเรามีลูกน้องลูกน้องเราต้องละหมาดลูกน้องไม่ละหมาดขึ้นหัวนายจ้างด้วยผมบอกวันนี้เราเป็นธุรกิจมุสลิมเราเป็นเจ้าแก่เราไม่ใช่เป็นลูกจ้างบริหารให้เป็นมุสลิมสิครับยังไงอาจารย์ไม่ต้องอะไรเยอะละหมาดลูกน้องฉันต้องละหมาดทุกคนลูกน้องฉันต้องอามันทุกคนทักเตือนแล้วอะไรแล้วยังไงแล้วยังไม่ละหมาดอย่าเอาคนคนนี้ไว้ไม่บระกัดกับบริษัทท่านไม่บระกัดจะบระกัดยังไงล่ะคนฝืนอัลลอฮ์อยู่กับเราครอบครัวหนึ่งอาจารย์ทำไมชีวิตครอบครัวหนูไม่บารักัตยังไงอับบังไม่ละเมิดสามีไม่ละเมิดแล้วจะบารักัตยังไงเงินพันล้านชีวิตท่านก็อับปังเงินสิบล้านชีวิตก็ไม่สุขเพราะมีคนทรยศอัลลอฮ์อยู่กับท่านต้องเตือนต้องดาวะต้องนาซีฮะต้องบอกอินชาอัลลอฮ์พี่น้องซื้อนะขายชีวิตท่านให้อัลลอฮ์พี่น้องขายได้ยังครับถามจริงท่านขายให้อัลลอฮ์หรือยังถ้าท่านขายแล้วนะพี่น้องเคยเห็นคนขายรถไหมครับเวลาเราไปดูรถนะถ้าอันไหนที่เขาขายออกแล้วจองแล้วเจ้าของยังไม่มาเอาเลยนะจองแล้วถ้าติดจองแล้วคนอื่นอย่าแย้มนะครับเพราะเขามัดจำอะไรเรียบร้อยแล้วเขาจองมัดจำอะไรเรียบจองแล้วคนอื่นอย่าเอานะอันนี้คนจองชีวิตเราอะถ้าเราขายให้อัลลอฮ์แล้วเราจะไม่ขายให้คนอื่นแล้วครับพี่น้องชีวิตถ้าให้อัลลอฮ์แล้วถ้าอัลลอฮ์ซื้อนะครับพระองค์จะไม่ยอมให้ชีวิตท่านกับใครอัลลอฮ์จะซื้อแล้วอินนัลลอฮัชตะรอมินัลมุมินีนแท้จริงอัลลอฮ์จะซื้อจากบรรดามุมินพี่น้องสองอย่างที่อัลลอฮ์จะซื้อเราหนึ่งอันฟุสะฮุมชีวิตของเราสองอัมวาละฮุมทรัพย์เราพี่น้องที่รักคนกรุงเทพริสกีที่อัลลอฮ์ให้มากกว่าคนบ้านนอกมากกว่าคนต่างจังหวัดบางคนนะฮะวันนี้คนจนคนหนึ่งพี่น้องคนคนหนึ่งทำงานศาสนาตอนนั้นเขาประกาศรับบริจาคนี่ผมจะบอกให้ไอ้หนุ่มคนนี้ไม่มีตังค์จะบริจาคเยอะๆเหมือนคนอื่นเขามันพูดคำหนึ่งพี่น้องผมไม่มีตังค์ครับผมไม่มีทรัพย์จะบริจาคผมมีสิ่งที่ผมรักผมมีชีวิตผมที่จะให้ได้เพื่ออัลลอฮ์
มมีชีวิตที่ผมจะให้ได้เอาชีวิตผมได้เพื่ออัลลอฮ์นั่นคืออะไรเขาบอกชีวิตเขาทั้งหมดถ้าทำอะไรได้เพื่อกิจกรรมอิสลามเอาไปเลยครับผมทำได้แต่วันนี้บางครั้งอัลลอฮ์ให้กับบางคนมีทั้งทรัพย์และมีทั้งชีวิตท่านขายให้อัลลอฮ์สิครับพี่น้องให้อัลลอฮ์ซื้อท่านแล้วอัลลอฮ์จะตอบแทนอย่างงดงามที่สุดสหายบัตรขายแล้วให้อัลลอฮ์ท่านหนึ่งพี่น้องเป็นอาหรับบะดาวีคนผิวดำขายชีวิตเขาให้อัลลอฮ์ซัยยิดีนาจุลัยบีบรอฎิยัลลอฮุอันฮุจุลัยบีบไม่มีใครไม่รู้จักท่านในมะดีนะห์รู้จักยังไงไม่หล่อไม่รวยไม่มีบ้านไม่มีตระกูลมีความยากจนอยู่กับนบีอัลซุฟะนบีถามจุลัยบีบอะลาตะตะซาวะจจุลัยบีบอะกะมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ้าไม่แต่งงานอีกแล้วยูไลบีฟยูไลบีฟบอกนบีใครจะเอายูไลบีฟยารอซูลุลลอฮ์ใครจะแต่งกับยูไลบีฟไม่มีทั้งรูปร่างไม่มีทั้งทรัพย์นบีเงียบไม่พูดอะไรพี่น้องเจออีกนบียังนบีเป็นห่วงจนนบีไปหาชาวอันซอรคนหนึ่งลูกสาวบ้านนี้สวยมั้ยรอซูลไปหาดูนะครับพี่น้องนบีปฏิบัติยังไงกับจุลัยบีนบีไปหาชาวอันซอรคนนี้แล้วบอกกับพ่อ zawajni ibnatak แต่งงานลูกสาวท่านให้ฉันนะอัลลอฮ์พี่น้องนบีบอกสำนวนให้ฉันแต่งงานลูกสาวท่านนะแต่งงานลูกสาวฉันให้ฉันแต่งงานนะพ่อดีใจที่สุดในชีวิตพี่น้องนบีจะขอแต่งงานเป็นภรรยารอซูลอัลลอฮ์ถ้าเป็นภรรยานบีนั่นคืออินชาอัลลอฮ์ชาวสวรรค์เลยนะครับนบีบอกเปล่าฉันจะขอให้ยูไลบีบพ่อรู้จักยูไลบีบดีพี่น้องในมะดีนะห์คนดังนะแต่ดังในเรื่องแบบที่ผมพูดรู้จักหมดยูไลบีบพ่อบอกว่าเดี๋ยวฉันขอกลับไปปรึกษากับแม่เด็กก่อนคือภรรยาดูนะซอฮาบะห์นะครับนี่นบีขอนะแต่ขอไปปรึกษานบีให้นบีไม่ประเด็จการเรื่องนี้เป็นเรื่องสิทธิครอบครัวนบีปล่อยให้ไปปรึกษากับภรรยาสามีกลับมาพี่น้องบอกภรรยารอซูลขอลูกสาวเราภรรยาฟังไม่ทันจบอัลลอฮ์เย็นตาเย็นใจเราเหลือเกินลูกจะได้เป็นภรรยานบีแล้วพ่อบอกเปล่ารอซูลจะขอให้ยูเลบีแม่รู้จักยูไลบีบล่ะต่อมาเหมือนกับวัลลอฮิฉันจะไม่ยกลูกสาวให้ยูไลบีบอะไรล่ะพี่น้องบ้านก็ไม่มีจนก็จนถ้าจนแล้วหน้าตาดียังโอเคพี่หน้าตาก็ไม่ดีอีกดำไม่มีอะไรเลยพี่น้องที่สังคมต้องการตกลงไม่ยกให้นะไม่ยกให้ไปบอกนบีกำลังจะเดินออกพี่น้องผู้หญิงคนนี้ได้ยินพ่อแม่สนทนากันออกมาถามใครมาขอฉันล่ะพ่อมาชาอัลลอฮ์ใครมาขอฉันพ่อเลยเล่าว่ารอซูลมาขอเจ้าให้แต่งงานกับยูไลบีบแค่นั้นเองนะครับพี่น้องสาวอันซอรคนนี้มาชาอัลลอฮ์บอกพ่อพ่อจะปฏิเสธคำขอรอซูลได้ยังไงพ่อบอกตัดสินใจกับแม่แล้วไม่ยกไอ้ลูกบอกจะปฏิเสธคำขอรอซูลได้ยังไงรอซูลมาขอซาวาชนี่แต่งฉันให้ยูไลบีบเลยอัลลอฮุอักบัรไม่ใช่ยกตัวเองโดยไม่รู้จักยูไลบีบรู้จักด้วยแต่ไม่ปฏิเสธนบีขอต้องทำตามแต่งฉันกับยูไลบีบพ่อเห็นลูกอย่างนั้นพี่น้องไปหานบีลูกตกลงยารอซูลุลลอฮ์อนุญาตแต่งกับยูไลบีบพี่น้องถามท่านถ้าเราเป็นยูไลบีบ
ชีวิตนี้ไม่มีโอกาสแล้วพี่น้องได้ภรรยาสวยและมีฐานะขนาดนี้สุดยอดของชีวิตอยู่เลยบิ๊บวันส่งตัวดูพี่น้องคนอัลลอฮ์จะซื้ออยู่เลยบิ๊บเดินทางมาพี่น้องจะเข้าหาเจ้าสาวพี่น้องจำคืนแรกวันแรกที่เราแต่งงานได้ไหมครับสวยมากภรรยาเราหวังมานานแล้วนี่ได้แต่งแล้วเดินเข้ามานิดเดียวจะถึงภรรยาแล้วยาไคลัลลอฮ์เสียงประกาศโอ้บรรดามาศึกทหารของอัลลอฮ์ทั้งหลายจงออกมาให้อัลลอฮ์ญิฮาดถึงเวลาญิฮาดพอดีข้าศึกบุกทัพนบีต้องออกยูเลบิบกำลังเดินไปพี่น้องที่รักพี่น้องนึกภาพตามผมนะครับข้างหน้าคือสตรีที่สวยที่สุดและกำลังรอเขาอีกข้างหนึ่งคือเสียงเรียกไปสู่คำเรียกร้องของอัลลอฮ์เสี้ยววินาทีเดียวยูเลบิบตัดสินใจหันหลังออกจากบ้านภรรยามุ่งสู่หารอซูลทันทียูเลบิบจนกระทั่งศึกสงบนบีเสร็จศึกนะครับพี่น้องนบีถามมีใครหายไปไหมพวกเราซอฮาบะห์บอกมีคนนั้นคนนั้นคนนั้นยารอซูลุลลอฮ์หาจนมาเจอนบีถามอีกมีใครไม่อยู่ไหมในหมู่พวกเราซอฮาบะห์บอกไม่แล้วยารอซูลุลลอฮ์เรามากันครบทุกคนแล้วนบีบอกว่าวะลากินแต่ว่าฉันรู้สึกว่ายูเลบีไม่อยู่นะฉันรู้สึกว่ายูเลบีไม่มีซอฮาบะห์ไม่มีใครพูดถึงยูเลบีเลยพี่น้องชายผิวดำรูปร่างอัปลักษณ์ฐานะยากจนไม่มีใครพูดถึงเขาเลยพี่น้องแต่รอซูลไม่เคยลืมยูเลบีฉันรู้สึกว่ายูเลบีไม่อยู่นะยูเลบีหายไปหายูเลบีจนเจอยูเลบีพี่น้องนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตท่ามกลางมุชริกีน7ศพพี่น้องที่รักยูเลบีคนเดียวตรงกลางนบีมาถึงพี่น้องเห็นยูเลบีมายัดของท่านนบีอุ้มศพยูเลบีขึ้นแล้วตั้งที่หน้าตักของรอซูลมีซอฮาบะห์ไม่กี่คนนะครับที่ได้รับเกียรติอันนี้นบีตั้งที่หน้าตักอยู่เลยของขาท่านรอซูลนบีบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ฮาซามินนีวะอะนามินนี่เป็นส่วนหนึ่งจากฉันยาอัลลอฮ์แล้วฉันเป็นส่วนหนึ่งของยูไลบีเขาคือส่วนหนึ่งของฉันแล้วฉันเป็นส่วนหนึ่งของเขาเป็นพยานยาอัลลอฮ์ว่าเขาตายชะฮีดฉันเป็นส่วนหนึ่งของยูไลบีและยูไลบีเป็นส่วนหนึ่งของฉันนบียังพูดจนกระทั่งฝังมายัดยูไลบีรอซูลทำทุกอย่างในบางรายงานนะครับพี่น้องชายผิวดำลักษณะนี้นบีทำอย่างนี้อยู่และนบีเห็นศพนบีหันหน้าทางอื่นเลยบอกทำไมยารอซูลฉันเห็นอูรุนอีนกำลังแย่งกันเข้ามาอยู่ใต้อ้อมกอดของคนคนนี้ในบางรายงานบอกชายผิวดำอัลลอฮฺอะลัมจะเป็นยูไลบีบหรือใครนักวิชาการอุลามะจึงกล่าวว่ายูไลบีบเป็นบุรุษที่อัลลอฮฺไม่ต้องการให้แต่งงานกับผู้หญิงดุนยาแต่อัลลอฮฺจะให้ฮูรุนอีนแก่เขานี่คนที่ขายชีวิตเขาให้อัลลอฮฺไปเนาะซุลบะจาดัยนบุรุษคนหนึ่งที่ทิ้งทั้งหมดเพื่อนบีเขารับอิสลามจะฮิจเราะห์ไปมะดีนะห์อาที่เลี้ยงดูบอกว่าถ้าเจ้าไปมะดีนะห์ถ้าเจ้ารับอิสลามทั้งหมดสมบัติที่เจ้ามีฉันยึดคืนหมดเลยไม่เว้นแม้แต่เสื้อผ้าที่เจ้าใส่ซุนบะจะได้บอกเอาเลยวันนี้ฉันขอตามมุฮัมมัดเอาหมดเลยพี่น้องเสื้อที่ใส่ก็ถอดจนไปหาแม่ให้ผ้ามาฉีกครึ่งใส่เหมือนเอาของอิหร่ามไปหานบีที่มะดีนะห์ผ้าสองผืนแต่ซุนบะจะได้จบชีวิตมาชาอัลลอฮ์
คนที่ขายชีวิตให้อัลลอฮ์อานัสบินมาลิกบอกว่าคืนหนึ่งเราเห็นแสงตะเกียงในค่ำคืนนั้นเมื่อเราดูไปที่แสงตะเกียงนั้นเห็นบุรุษ3คนกำลังจัดการศพของคนคนหนึ่งอยู่3คนนั้นมีอบูบักรอัสซิดดีกอุมัรบินคอตอบและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องกี่เรื่องที่รอซูลจะทำเรื่องกับร่วมกับอบูบักรและอุมัรยิ่งใหญ่มากช่วยกันขุดหลุมช่วยกันจัดการศพมัยยัตซุลบะจะไดคนคนนี้ที่สละทุกอย่างมาเพื่ออัลลอฮ์สุดท้ายเสียชีวิตและนบีเป็นคนจัดการศพกับอบูบักรและอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเขาขายชีวิตเขาให้อัลลอฮ์พี่น้องวันนี้เลยบอกพี่น้องนะครับอินชาอัลลอฮ์ทั้งตัวผมด้วยอย่ากลัวตายนะพี่น้องความตายเนี่ยมันไม่หายใจแป๊บเดียวเองแต่ชั่ววินาทีที่วิญญาณท่านหลุดออกท่านเจอชีวิตที่ถาวรทันทีอย่ากลัวตายแต่จงกลัวชีวิตหลังตายอย่าเรียกร้องความตายแต่จงพร้อมที่จะรับกับมันพร้อมยังไงพี่น้องอยู่ในอามันใครไม่ละหมาดเอาให้ครบนะครับพี่น้องไม่เคยละหมาดเลยเริ่มสักวันละ3เวลาก็ยังดีไม่เคยเลยขอวันละเวลาก็ยังดีพี่น้องแล้วขยับไปเรื่อยๆชีวิตเราแป๊บเดียวนะพี่น้องแล้วสุดท้ายเราต้องกลับสู่อัลลอฮ์ทุกคนสมบัติที่ท่านมีเงินทองที่ท่านมีท่านเอากลับไปไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะพี่น้องร่างกายที่เราดูแลผิวพรรณที่เราใส่ครีมราคาเป็นหมื่นสุดท้ายเมื่อลงกุโบสถ์เน่าหมดเลยเน่าหมดเลยพี่น้องแต่สิ่งที่จะอยู่กับท่านนั่นคืออามันใส่ใจอามันด้วยเพราะอามันมันจะอยู่ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่ร่างกายมันจะจากท่านเวลาลงกุโบสถ์นะไม่มีใครไม่เปื่อยพี่น้องไม่มีใครไม่เหม็นไม่มีใครไม่เน่าดูแลสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการนะพี่น้องสิ่งที่อยู่กับเราแป๊บเดียวอย่าใส่ใจมันเยอะวัยรุ่นสิวขึ้นเม็ดเดียวเราเครียดสิวขึ้นเม็ดเดียวพี่น้องต้องให้แม่พาไปหาหมอหมดเป็นหมื่นยิงเลเซอร์สิว3เม็ดไปหาหมอหมดยา 7-8,000 แต่ไม่ละหมาดมาแล้ว3วัน3ปีพี่น้องไม่เคยหาหมอแม่ถ้ายิงเลเซอร์ให้ละหมาดได้น่าจะยิงคนละเข็มนะฮะขี้เกียจละหมาดอาจารย์ทำไงไปนู่นเลยนะคลินิกอะไรเวทๆก็แล้วแต่นะยิงเลเซอร์สัก3เข็มขยันละหมาด3ปีน่ายิงนะครับน่ายิงนะพี่น้องถ้ามีเลเซอร์ที่แบบยิงแล้วละหมาดเข็ม1ต่อ1ปีแล้วเราขี้เกียจละหมาดล้านหนึ่งก็จ่ายเถอะพี่น้องถ้ามันมีนะครับยิงไปเลยอันน้อยไม่ต้องไปแล้วโรงพยาบาลขายที่มาให้หมดของเรายิงเราเฉลี่ยยิงสัก10เข็มอย่างน้อยที่สุด10ปีไม่ทิ้งละหมาดมันทำไม่ได้นบีผ่าอกล้างมัสยิดออกจนใจนบีไม่มีอิจฉาไม่มีริยะไม่มีตะกบวันนี้ถ้ามีโรงพยาบาลสักที่รับผ่าอกควานมัสยิดครั้งละ10ล้านใช้ได้ตลอดชีวิตผมเชื่อมีมุสลิมไปทำแน่นอนแต่มันทำไม่ได้และอัลลอฮ์ไม่ให้ทำด้วยถ้าทำอย่างนั้นได้คนรวยใจบริสุทธิ์หมดเลยคนจนล่ะครับพี่น้องไม่ไหวจะอิจฉาดำปื้ดอัลลอฮ์ไม่ให้มีนะครับตอนนี้เปิดแล้วนะฮะบิสมิลลาห์จริงๆพี่น้องคลินิกทำอีหม่านให้สะอาดท่านดูเฟซหรือยังครับจริงนะครับพี่น้องพี่น้องจะไปไหมผมจะแนะนำให้อันนี้คลินิกเขาทำได้เลยนะรอยดำที่ใจเราพี่น้องอิจฉาความผิดมัสยิดต่างๆเขาล้างได้ด้วยน้ำยาตัวเดียวแค่นั้นเองเอาไหมครับเอาจริงๆจริงๆนะนี่ผมไม่ได้มุกนะครับดูไมค์แบตเตอรี่จะหมดแล้วนะวาซันนะแม่เดี๋ยวเราต้องใช้มาเชลชาลอนาทิกันแอนโรสใช้มาเชลป๋ารู้จักนะแสดงว่าคอร็อกเก่าแล้วตะก่อนผม เล่นกีตาร์เล็กๆน้อยๆนะครับแค่เกือบตั้งวงนะแต่เราให้มานี่ก่อนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นบ๊อบแอนโรสก็ได้นะมาชาอัลลอฮ์ต้องมาเชลนะชาลอดูอานะป๋านะงานหน้า
แม่ผมก็กดดันเจ้าภาพหนักเลยนะมาเชลลำโพงตัวนึงเป็นไม่ใช่หมื่นแล้วมั้งหมื่นนึงเอาไม่อยู่แซวเล่นนะมาซันนะคำถามเลยครับหรือการไล่ครับผมเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ก็จริงๆนะว่ามีตัวยาตัวหนึ่งพี่น้องอันนี้ใช้ได้แล้วก็ล้างใจท่านสะอาดเลยนะครับแค่จ่ายให้ผมคนละ 10,000 บาทพี่น้องคิดว่าแล้วที่แท้พูดมาทั้งหมดขายของขายยา 10,000 นึงถูกไปอ่ะป๋าเอาสักแสนนึงแล้วกันจ่ายมั้ยฮะอันน้อยจ่ายนะอันน้อยพกมาไม่ถึงแน่นอนที่อันน้อยพูดกันนะนะจริงๆ10ล้านมันก็ไม่คุ้มกับยาที่ผมจะบอกท่านอัลลอฮ์ให้นี่ตัวยาดีจริงๆพี่น้องขี้เกียจละหมาดขี้เกียจอามันเพราะจุดดำในใจเราเยอะนบีบอกอิซาอัซนะบะเมื่อบ่าวคนหนึ่งทำความผิด1ความผิดอัลลอฮ์จะให้มีจุดดำ1จุดที่หัวใจครับเมื่อมาอีกความผิดอีก1จุดสุดท้ายเต็มพอเต็มหมดนั่นแหละพี่น้องหัวใจมันจะมืดแล้วขี้เกียจทำอามัลแล้วมียาลบจุดดำนะครับนั่นคือจงอิสติกฟาร์แล้วมันจะลบจุดดำในใจท่านเวลาเราทำผิดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยลบจุดดำออกเราไม่เคยอิสติกฟาร์เลยเต็มเลยพี่น้องเปิดใจมานึกว่าก้นกระทะดำปืดเลยพี่น้องอิสติกฟาร์สิครับนบีไม่มีบาปอิสติกฟาร์วันละเป็นร้อยของเราบาปเพียบไม่ได้ทำเลยในชีวิตยังเก่งก็หลังละหมาดวักตัวละสามหนสตอฟิลลอสตอฟิลลอและอิสติกฟาร์แบบไม่ตั้งใจด้วยมันมาแบบอัตโนมัติครับเข้าใจไหมมาแบบอัตโนมัติสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์สตอฟิลลอสตอฟิลลอสตอฟิลลอดูลักษณะขอโทษพี่น้องเอาง่ายๆนะผมตบหัวบารูนเนี่ยยารูนเนี่ยไอ้โทษเว้ยทำไงกับผมนี่มนุษย์กับมนุษย์นะครับพี่น้องผมตบเปรี้ยงไอ้โทษไอ้คำขำกระทืบสิครับพี่น้องรออะไรอ่ะพี่น้องโดนหนักกว่าเก่าอีกนี่มนุษย์กับมนุษย์มารยาทไม่มีเรายังไม่เอาเลยแล้วกับอัลลอฮ์ทำไมทำแบบไรมารยาทอิสติกฟาร์คือขออภัยโทษทำไมขอเล่นๆนะพี่น้องเรายังเก่งถ้าขออัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งหลังละหมาด5เวลา15ครั้งบาปแบบเราเนี่ยนะขอวันละ15ครั้งคนแบบนบีวันละเป็นร้อยก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับพี่น้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะเจ็บคอนะฮะไม่พูดมากนะครับเจ็บคอนะฮะเราคิดเอาเองเลย2บวก2ไม่ต้องอะไรเยอะพี่น้องไม่ต้องมารอคำตอบเลยอิชาอัลลอฮ์นะครับเราเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมรับความตายทุกคนนะขอให้เราได้ตายกันทุกคนอิชาอัลลอฮ์และตายดีๆนะขอให้ตายดีๆนะพี่น้องตายดีๆแบบอีหม่านนะครับวิธีตายไม่ต้องกลัวนะครับอย่ากลัวนะขอให้ตายในอีหม่านแล้วกันอันนี้มีคำถามอะไรก็ เดี๋ยวมากันได้นะครับขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงนะฮะวิธีดื่มน้ำที่ถูกต้องนะครับ นี่หนึ่งอึกหายใจนะอันน้อยครับนะแล้วก็อึกที่สองหายใจนี่ดื่มแบบซุนนะห์นบีนะอึกที่เท่าไหร่นะฮะอีกที่สามหายใจหลังจากนั้นทำยังไงนะครับถูกต้องถูกต้องอ่ะน้อยอ่ะน้อยพูดงั้นผมสำลักเลยนะดื่มหมดเลยนะดื่มได้เรื่อยๆนะเป็นวิธีเดียวเข้าใจไหมครับเดี๋ยวผมดื่มด้วยอีกรอบอินชาอัลลอฮ์เราจะสู่คำถามนะพี่น้องที่นี่มีคำถามจะถามสดก็ได้นะครับหรือว่าจะเขียนมาก็ได้นะสลามอะลัยกุมสลามแบตไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเสียงผมดังมากอะไรไม่ต้องก็ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมุสสลามเราขาดบวชเมื่อสมัยวัยรุ่นโอ้โหตอนนี้70แล้วใช่ไหมแม่ไม่เป็นไรมากกว่าสังครับน่าจะได้เสียงผมนะขาดบวชสมัยวัยรุ่นมาตอนนี้ทำยังไงแม่ไม่บอกด้วยนะครับว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
น่าจะสักประมาณเกษียณเกือบรอบที่2 50 50อ่ะ50แล้วนะมันฟังดูซอฟหน่อยนะครับถ้าบอก70นี่คำว่าแก่นี่อันตรายนะครับต่อไปนี้เราอย่าเรียกว่าแก่นะครับเราเรียกว่าอยู่ดุนยานานนะ70ปีเราอยู่มาตอนนี้ทำยังไงครับถ้าเราบวชสุนัตจันทร์ว่าสามารถเอาแทนกันได้ไหมหรือต้องบวชใช้แต่จำไม่ได้ว่าขาดเท่าไหร่โอเคแม่ถ้าคนข้างล่างเดี๋ยวนี้อาจารย์ปั๊บพัฒนานะครับบรรยายภาษาอังกฤษมาชาอัลลอฮ์คือพี่น้องถ้าพี่น้องจำได้ว่ากี่วันท่านเนี่ยสมองยิ่งกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปแล้วอายุประมาณ15อาเกนบาเล็กเอาด้วยเฉลี่ยแล้วกันนะตอนนี้50กี่ปีครับขาด35ปีแล้วบางทีมันมีบวชบ้างไม่บวชบ้างจำได้หมดจำไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปนับย้อนความหลังด้วยทำยังไงอาจารย์อุลามะว่าถ้าผ่านมานานๆแล้วไม่ต้องบวชใช้แล้วเพียงแต่ว่าเวลาเราทำสุนัตนี่แหละครับมันไปโปะฟัดดูที่บกพร่องและทำอามานซอลและอื่นๆด้วยมันจะไปปกเขาเรียกอะไรฮะซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอเข้าใจนะครับนี่อัลลอฮ์ให้รอห์มะห์ความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับบ่าวของอัลลอฮ์ถ้าต้องชดนะมีบางคนนะครับพี่น้องไม่ละหมาดสุนัตรอวาติบเลยสุนัตหน้าหลังอ่ะพี่น้องไม่ละหมาดเลยบอกทำไมไม่ละหมาดเบอร์จะละหมาดยังไงฟัดดูยังไม่ครบยังไงยังไม่ครบนู่นสมัยขอโทษนะครับนู่นยุคเป็น20กว่าปีแล้วตอนนี้ทำไงหลังละหมาดก็ดอทุกครั้งอัลลอฮ์บังเอ้ยบังตายไปแล้วเนี่ยก็ดอไม่รู้จบไหมกับที่ผ่านแสดงว่าชีวิตนี้หมดโอกาสละหมาดสุนัตเปล่าไม่ต้องกอดอแล้วละหมาดสุนัตแล้วมันจะทบได้อย่าท้อสิพี่น้องโบนัสขนาดนี้ยังไม่เอาก็ไม่รู้ว่าจะพูดภาษาอะไรท่านฟังนะบาซันลงโพสในชาวเลซีฟู้ดในเฟซในเพจนะพรุ่งนี้กินฟรีซื้อ1แถม8ถ้าคนไม่มาอีกก็ไม่รู้มันจะพูดอะไรกันมาเลยนะโบนัสดุนยาเรายังเอาเราเป็นนายจ้างพรุ่งนี้ใครมา 8:00 นเอาไปเลยโบนัส8เดือนมันมารอตั้งแต่ตีห้าเชื่อผมรอตอกบัตรตั้งแต่ห้าตีห้าบางคนตีห้าสายไปเต็มหมดแล้วดุนยาเรายังเอาโบนัสทำไมเรื่องอาคิเราะห์ทำชิวๆพี่น้องฉะนั้นนี่อัลลอฮ์ให้เมตตาพี่น้องนะครับทำประกันรถยนต์ได้ไหมคะตำรวจจับไหมอะคะถ้าไม่ทำอะจับไหมครับจับไหมถ้าไม่จับก็ไม่ต้องทำแต่อะไรนะที่ไฟบังคับมันมีพรบ.อันนั้นมันต้องทำแต่ทำด้วยนัยยะภาวะจำยอมเราต้องทำไม่ทำเจอเป็นจับปรับเป็นหมื่นจริงไหมครับจริงฉะนั้นอันไหนภาวะบังคับอันนั้นเราทำด้วยความจำยอมนะแต่ประกันถ้าไม่ทำแล้วก็ไม่ต้องทำมีแชร์คนหนึ่งขายมะพร้าวพี่น้องหูไม่ค่อยได้ยินนะแกแล้วเป็นแชร์คนแรกที่ผมลงสมรภูมิบรรยายนะแกเป็นคนฟังคนแรกที่ได้โอกาสบรรยายอยู่นู่นแถวไผ่เหลืองแถวนั้นเส้นจะออกจากจังเซาถอดเสื้อฟังบรรยายไปน้องผมบรรยายคนเดียวแกฟังคนเดียวคุยกันสองคนออกใหม่ดูสิพี่น้องในชีวิตเราเริ่มบรรยายแรกๆคนเดียวนั่งฟังผมจ้องตาผมก็จ้องแกพูดเสียงพูดอย่างนั้นเลยพี่น้องตอนนั้นพูดแกบอกมีคนมาขายประกันให้แชร์จ้ะแล้วก็ยังไงมันแล้วคนขายประกันนี่มุญาดาสูงมากนะครับพยายามมากมาอยู่นั่นและแชร์ทำไงแชร์บอกมันคำเดียววันนั้นหลังจากนั้นไม่มาอีกเลยแชร์บอกยังไงบอกแชร์ทำประกันแล้วมันถามว่าทำกับใครแชร์บอกทำกับอัลลอฮ์กลับเลยและไม่มาอีกหลังจากนั้นพี่น้องหายสาบสูญไปเลยคนขายประกันนะครับมุสลิมไม่ต้องเครียดบอกโอ้ไม่ทำประกันแล้วเวลาเข้าโรงพยาบาลอาจารย์คิดอย่างนี้ไงเราถึงเป็นเบี้ยล่างระบบดอกเบี้ยจนตายคิดอย่างนี้ไงพี่น้องระบบประกันจึงเอาเงินไปใช้พนันนะครับจ่ายเท่านั้นเจ็บได้เท่านี้ถ้าไม่เจ็บอ่ะได้หมดไหมครับที่คืนเปล่าเสี่ยงพนันฉะนั้นอย่าพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้ท่านขอโทษนะครับแมวข้างบ้านเราอันนี้ผมใช้แมวแล้วนะสุภาพนะครับแต่ตอนนี้สุภาพขึ้นเยอะเห็นแมวเรามีประกันกับบริษัทไหนไหมฮะแมวไม่มีประกันพี่น้อง
แล้วเคยเห็นแมวนอนออดแอดออดแอดเจ็บไม่หายไหมไม่แมวอัลลอฮ์ยังให้หายเลยป่วยยังมีสมุนไพรที่รักษาตัวมันมันไม่ได้เรียนสุขศึกษาแต่มันรู้ใบไม้อันไหนกินแล้วเป็นยาแล้วมนุษย์อย่างเราอัลลอฮ์จะไม่ให้หายป่วยหรอครับอัลลอฮ์ให้ยาแต่ไม่จำเป็นต้องผ่านระบบดอกเบี้ยเชื่อผมพี่น้องยาเยอะแยะที่อัลลอฮ์ให้แต่จริงนะมันมีคำพูดเภสัชคนหนึ่งบางนะน่าคิดมาเขาบอกว่าถ้าผมพูดอาจจะไม่เหมือนถ้ากินอาหารให้เป็นยาท่านก็ไม่ต้องกินยาเป็นอาหารโอ้โหสั้นๆแล้วได้ใจความกินอาหารวันนี้กินให้เป็นยาสิพี่น้องท่านจะไม่ต้องกินยาแทนอาหารวันนี้เป็นไงมุสลิมเรานะครับกินข้าวมื้อหนึ่งยกตะกร้าขึ้นมาหนึ่งใบเปิดเลยความดันเบาหวานโลหิตจางโลหิตสูงยาเกือบเป็นกรรมไปน้องอัลลอฮ์สุขภาพแบบนี้นะบางเอ้ยและบางจะญิฮาดยังไงบางจะอิบาดัตอย่างเข้มแข็งยังไงบางจะทำอามัลอย่างเต็มที่ยังไงละหมาดแป๊บเดียวเข่าสุดทำไมเพราะกินอาหารไม่กินเป็นยายังไงอยากกินเป็นยาพี่น้องเราพูดแล้วเมื่อวานกูดีข่าวไม่พูดซ้ำแล้วนะไม่พูดซ้ำแล้วนะครับท่านต้องหาฟังเราเองนะครับคอนเสิร์ตนะป๋านะมันมาทีเดียวพี่น้องกันแอนโรสสแลชเรากำลังจะมามกรานี่นะไม่ได้บอกให้ไปดูนะพี่น้องไม่รู้จักป๋ารู้จักไหมป๋ากันแอนโรสกระพริบหลายครั้งแสดงว่าป๋าแนวอื่นนะยังไม่ร็อกนะถึงป๋าจะดูร็อกแต่ป๋ายังไม่ร็อกพอนะคอนเสิร์ตพี่น้องเขาเล่นไปแล้วเรามาฟังไม่ทันเอ้ยช่วยกลับมาเล่นอีกรอบมาไหมครับไม่มาแล้วนั่นระบบมัสยิดศาสนาก็เหมือนกันพี่น้องผมพูดแล้วถ้าอยากฟังไปย้อนฟังเอาเองกดดันอันหำเยอะๆคลิปออกเร็วๆหน่อยกดดันเยอะๆพี่น้องเพจอันนำใส่เข้าไปเลยครับบางดาวูดเมื่อไหร่จะออกคลิปนั้นคลิปนี้ชาลอเอาให้แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วบางทีนะเจอพี่น้องกดดันอีกยิ่งหนักเลยนะอินชาอัลเลาะห์นะกินอาหารแบบนบีไม่เป็นยาและสวยตลอดกาลแหมถ้าไม่บอกเดี๋ยวโกรธเคืองนะผมให้สูตรนิดนึงนะใครอยากสวยนะครับผู้ชายอยากหล่อผู้หญิงอยากสวยมีสูตรนิดเดียวนะครับกุลวะอันตะตัชตัยจงกินเวลาท่านหิววะอัมซิกวะอันตะตัชตัยและหยุดในขณะที่ท่านหิวอยู่นั่นคือนบีสอนไม่หิวอย่ากินแล้วให้หยุดก่อนที่เราจะอิ่มไม่เป็นโรคอินชาอัลลอฮ์นะแต่ทำยากนะครับเชื่อผมต้มยำบางฮัสซันยกมาเมื่อกี้นะไม่หิวแต่กินได้และจะได้ต่อถึงแม้จะอิ่มก็ตามนี่เราพี่น้องจึงไม่แปลกเรามีทั้งความดันมีทั้งอ้วนมีทั้งโอเละเทะหมดเลยมุสลิมเราคุณต้องเปรี้ยนะชาลอนะถึงไม่มีซิกแพคแต่หน้าอกกับท้องพยายามอย่าให้ล้ำกันจริงๆนะพี่น้องนี่หุ่นนบีนะครับหุ่นนบีนะท้องกับอกของรอซูลเท่ากันเราก็เท่าถ้าคาเมลอสุบันนี่เรียบร้อยถ้าใช้หุ่นนบีนี่อสุบันต้องใช้เวลาประมาณ2หรือ3ปีอินชาอัลลอฮ์นะผู้หญิงนะครับใครที่ยังรักษาหุ่นนะไม่ต้องใช้ยาเยอะแยะเลยพี่น้องกินแบบนบีอยู่หมดทุกรายอินชาอัลลอฮ์นะครับอาหารร้านคนไทยขายแต่ไม่มีหมูอย่างเช่นขนมปังขนมหวานซื้อมากินได้ไหมครับอาหารร้านอิสลามในห้างใช้จานรวมซื้อกินได้ไหมโอ้ท่านเคร่งขนาดนั้นเลยนะสุดยอดนะครับมาชาอัลลอฮ์เอาอย่างนี้พี่น้องลดลงมานิดเส้นชัยปักไว้อย่าวิ่งเลยเส้นชัยไม่ใช่คนชนะแต่เขาเรียกคนเพ้อเจ้อเกินไปเอาง่ายๆคนไทยขายไม่มีหมูถ้าเขาขายและสินค้าขายเป็นฮาลาลอันนั้นมันก็ฮารอมไม่ได้มันฮาลาลในตัวไม่ใช่ฮาลาลที่คนขายเข้าใจไหมครับคนไทยขายน้ำปั่นอย่างเงี้ยพี่น้องเขาส้มปั่นไม่ต้องเชือดนะครับส้มนะแล้วก็เขาใส่น้ำแข็งใส่น้ำส้มใส่เกลือเล็กน้อยปั่นบืดกินได้ไหมอาจารย์แล้วของเขาทำฮาลาลไหมฮาลาลแล้วร้านเขามีหมูอะไรปนไหมไม่มีกินสิครับรออะไร
แต่บางคนบอกกินไม่ลงอาจารย์อันนั้นนับสู่ท่านเองเรื่องของท่านกลัวหมึกอันนั้นนับสู่ท่านเองเรื่องของท่านแต่ของฮาลาลเราทำเป็นฮารอมไม่ได้ได้นะครับถ้าไม่มีของฮารอมเจือปนนะไม่งั้นอยู่ยากเลยนะครับพี่น้องน้ำตาลทรายพี่น้องใครทำฮะถั่วเขียวเวลาเราซื้อมาต้มอ่ะพี่น้องมีตาฮาลาลไหมครับถั่วเขียวร้านเจ๊แดงคงหมดสิทธิ์ซื้อแกขายของโชว์หัวอยู่เราขอซื้อถั่วเขียวโลนึงเจ๊แดงนี่กาเฟ่นล้วนๆเลยนะครับกินไม่ได้แล้วป่ะเจ๊แดงขายไม่เกี่ยวของมันฮาลาลฮาลาลในตัวมุสลิมขายของฮารอมเรายังกินไม่ได้เลยมุสลิมขายเหล้าพี่น้องมุสลิมขายฮาลาลนะครับสำคัญที่ตัวอาหารไม่ใช่อยู่ที่คนขายนะครับส่วนจานชามที่อยู่ในห้างเขาล้างนะครับเขาล้างนะครับแล้วเขาไม่ได้ล้างเขาล้างเครื่องด้วยนะล้างสะอาดนะครับถ้าล้างสะอาดแล้วกินอย่าพิสูจน์จนเกินไปโอ้โหพี่น้องไม่ต้องล้างอาหารในห้างล้างบังอาซันนี่ชาวเลนี่มุสลิมอย่างเดียวไม่เข้ามากินเราจำกัดไหมอ่ะไม่ใช่มุสลิมห้ามเข้าเปล่ามาหมดขอโทษนะครับอย่างนั้นต้องพิสูจน์ทีละคนไหมผมจะยกอาหารเสิร์ฟนะครับขอโทษนะครับสมมติชื่อพี่เล็กนะครับพี่เล็กครับเมื่อสักครู่พี่เล็กทานหมูมาหรือเปล่าพี่เล็กบอกเปล่านะเปล่าแล้วพี่เล็กไปดื่มแอลกอฮอล์อะไรมาหรือเปล่าครับเปล่าผมขอพิสูจน์ดมหน่อยได้ไหมอย่างนั้นไหมครับพี่น้องขนาดนั้นไหมอ่ะชาวเล็กเปิด2วันปิดเลยพรุ่งนี้พี่น้องปิดถาวรด้วยเราไม่ต้องขนาดนั้นพี่น้องเขามาต่างที่ไม่ต้องไปพิสูจน์ปากนะครับถึงจะเป็นตาสนิทมันจะกินเรื่องของมันไม่ต้องไปพิสูจน์สำคัญกินเราเสร็จเราล้างสะอาดและเวลาเรามากินพี่น้องมั่นใจยังไงช้อนอันนี้ไม่เคยผ่านช้อนปากคนต่างสนิทมาก่อนทางนั้นแต่ล้างสะอาดแล้วจบอิสลามง่ายพี่น้องแต่ไม่มักง่ายเท่านั้นเองนะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะครับมีเวลาอีกเท่าไหร่ครับผมเนี่ยเดี๋ยวต้องลงเดินทางไปหมดเวลาแล้วสุดท้ายเนี่ยเราต้องไปวูดูต่อนะครับวูดูนะร้านกาแฟวินเทจอินชาอัลเลาะห์นะผมได้ยินเรื่องโสเภณีเข้าสวรรค์บ่อยๆอินชาอัลเลาะห์นะเลยอยากทราบว่ามีโอกาสไหมกาเฟรินในยุคเราจะได้เข้าสวรรค์เพราะให้อัลลอฮ์พอใจมีสิทธิ์อย่างเดียวต้องเป็นมุสลิมถ้าเขาเป็นมุสลิมอินชาอัลลอฮ์ถึงจะช่วยยังไงวันหนึ่งโอกาสสวรรค์เป็นตลอดแต่วันนี้เราเห็นคนคนหนึ่งเป็นกาเฟ่พี่น้องเราจะไปบอกอย่างมึงชีวิตมึงทั้งหมดนี่ไปนรกเราพูดไม่ได้นะครับใครจะไปรู้อนาคตอาจจะรับอิสลามก็ได้ฉะนั้นคนกาเฟรินมีโอกาสที่จะได้เข้าสวรรค์หากเขามาอีมานต่ออัลลอฮ์นะครับอิสลามให้โอกาสไม่ปิดโอกาสพี่น้องให้โอกาสและมุสลิมเดิมอย่าประมาทนะครับโอกาสที่จะมุรตัดก็มีเช่นกันฉะนั้นดุอาต่ออัลเลาะห์ยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกนะครับ ผมได้ยินมักได้ยินอาจารย์พูดเสมอว่านบีกล่าวว่าผู้คนจะไม่ได้รับชัยชนะนะที่อัลเลาะห์เนื่องจากอามันของเราเลยอยากถามว่าอามันอะไรอยากถามอาจารย์อะไรคือคุณสมบัติที่สำคัญจะได้เข้าสวรรค์อ๋อนี่สุดยอดที่ผมพูดอันนั้นเป็นหะดีษนบีบอกว่าลัยยันจูวะอะฮาดุมมินกุมอะฮาดุมมินกุมบิอามะลิอัลกอมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะไม่ได้รับชัยชนะเนื่องจากอามันของเขาซอฮาบะห์ถามว่าวะลาอันตะยารอซูลุลลอฮ์ถึงแม้ว่าตัวท่านละยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกถึงแม้จะเป็นฉันเองก็ตามนอกจากความเมตตาของอัลเลาะห์จะปกคลุมแสดงว่าคนที่จะมีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์คือคนที่ทำให้อัลเลาะห์เมตตาพี่น้องนึกง่ายๆโสเภณีทำสำสนซินาตลอดให้น้ำสุนัขนิดเดียวอัลเลาะห์เมตตานางนางทำด้วยความอิคลาสหรืออะไรสักอย่างอัลเลาะห์พอใจด้วยกาสบับนั้นเข้าสวรรค์วันนี้เราได้ยินอย่างนี้เราต้องทำอามันไงเพื่อหวังให้อัลลอฮ์เมตตาพี่น้องและอัลลอฮ์จะเมตตาอันไหนอันไหนพูดง่ายๆนะอันไหนจะเข้าเป้าเราไม่รู้เลยแล้วทำยังไงเก็บทุกอย่างที่เราทำได้ใครจะไปรู้พี่น้อง
ไปวันกิยามะฮ์อัลเลาะห์พอใจเราไม่ได้พอใจเราเรื่องละหมาดของเรานะพอใจเรื่องที่เราเก็บก้อนหินออกจากทางเดินแค่นั้นเองอัลลอฮ์พอใจมาสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์จะพอใจท่านตรงไหนอัลลอฮ์รู้ใจท่านดีที่สุดใครจะไปรู้พี่น้องเราก็ละหมาดก็ห้าเวลาก็ทำสุนัตก็ขี้เกียจแต่อัลลอฮ์พอใจจุดที่ทำให้อัลลอฮ์พอใจวันนั้นท่านเดินท่านยิ้มให้คนจนคนหนึ่งแค่นั้นเองอัลลอฮ์พอใจตรงนั้นใครจะไปรู้ฮะดิษนบีบอกบางคำพูดที่เราพูดนะครับพี่น้องเรารู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาไปวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์โกรธมากด้วยกับคำพูดวันนั้นนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกคำพูดที่เรารู้สึกไม่มีอะไรไปวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ประทับใจอัลลอฮ์รักมากในคำพูดวันนั้นนี่วันนี้ขอสองอย่างจากอัลลอฮ์พี่น้องโออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ด้วยและขอพระองค์เมตตาข้าพระองค์ด้วยขอมักฟิเราะห์และขอรอฮมะห์ขอการอภัยโทษและขอความเมตตาพี่น้องท่านได้สองอย่างนี้ท่านสำเร็จแล้วอาเครอยกโทษให้ข้าพระองค์นะยาอัลลอฮ์เมตตาข้าพระองค์ด้วยสองอย่างพี่น้องคนที่อัลลอฮ์ยกโทษให้คนที่อัลลอฮ์เมตตาที่อยู่ในวันนั้นไม่มีที่อื่นแล้วพี่น้องนอกจากในสวรรค์เท่านั้นอินชาอัลลอฮ์เราไม่รู้นะครับอย่าดูถูกเราละหมาดได้แล้ววันนี้อย่าดูถูกคนที่ไม่ละหมาดเราไม่ละหมาดวันนี้อย่าดูถูกตัวเองว่าเราไม่มีโอกาสเป็นคนดีได้ทุกอย่างมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตลอดราคาน้ำมันยังมีขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงบ้างเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นอีกนี่คือน้ำมันพี่น้องพี่น้องชีวิตคนก็เหมือนกันวันนี้เราละหมาดได้อะไรรับประกันว่าอนาคตเราจะไม่ทิ้งละหมาดวันนี้เราเข้าคาราโอเกะวันหนึ่งข้างหน้าท่านก็เข้ามัสยิดได้เหมือนกันอย่าท้อพี่น้องอย่าท้อบางคนโอเป็นไปได้อาจารย์ฉันละหมาดตลอดจะไปที่อย่างนั้นเองฉันไม่ไปหรอกแหมใจคนพี่น้องใจคนภาษาอาหรับเขาเรียกกอลบุนเองกอลับมันพลิกตลอดเวลาอย่าประมาทนะครับพี่น้องเราผ่านอเวนิวบ่อยๆพระรามเก้าฮะพระรามเก้ายังคงเลื่องลืมมาจนถึงวันนี้นะเราละหมาดวันหนึ่งเราคิดเองลองไปดูสักหน่อยทำไมคนมันอยากไปจังไปทีเดียวพี่น้องอยากไปดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่าติดลมบนชัยฏอนอิบลิสมันไม่เก่งแต่มันมีวิธีการในการหลอกแต่ละคนฉะนั้นขอดุอาที่นบีขอบ่อยพี่น้องขอบ่อยๆนะยามุกัลลิบัลกุลูซับบิตกอลบีอะลาดีนิกโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจได้โปรดให้หัวใจฉันมั่นในศาสนาของพระองค์ด้วยเด็กติดยาคนหนึ่งพี่น้องไปทำไปมักกะแซนแนะนำดูอาบทเดียวให้เขาเวลาตอวาบนะยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกอลบีอะลาดีนิกเด็กคนนี้จำดูอาอะไรไม่ได้บอกท่องดูอาเดียวเวลาตอวาบยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกอลบีอะลาดีนิกยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกอลบีอะลาดีนิกเลิกยาได้อินชาอัลลอฮ์เราช่วยกันนะครับพี่น้องช่วยซึ่งกันและกันและชาวเลซีฟูดนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาให้บารอกัตแล้วมีเรื่อยๆนะครับอินชาอัลลอฮ์โปสเตอร์ไวนิดนึงมาซันเราอย่าแพ้การโปรโมทของงานคอนเสิร์ตนะอย่าแพ้พี่ตูนนะอย่าแพ้พี่ตูนนะครับตอนนี้โปสเตอร์บรรยายในบางดาวุฒิผมอยู่ไหนแล้วครับเนี่ยนั่นอันทำดูแล้วตากล้องเราตอนนี้ผมพยายามจะแอปไม่ใช่แอปแบ๊วนะอัพเวลาทำโปสเตอร์บรรยายต้องทำโปสเตอร์แบบเฉียวหัวใจให้ได้ยังไงหมดยุคแล้วพี่น้องโปสเตอร์มาหน้าขาวหน้าจานมาแป้งอย่างนั้นไม่หล่อไม่หล่อเป็นมุมทึบมุมดำรู้จักโฟกัสไหมฮะแต่ก่อนมียี่ห้อแบรนด์ฟอร์แมนโรออนอะไรอาจารย์แบบไอยุควัยรุ่นหลังๆไม่รู้เรื่องแล้วยุค90อย่างเราเข้าใจหน้าแบรนด์ครึ่งหนึ่งโอ้โหงดงามมากทำโปสเตอร์บรรยายนะแต่ให้มันดูด้วยว่าเป็นใครนะไม่ใช่มันดูหน้าดำมาหมดใครวะนั่นอีกเรื่องอันทำเราอัปเกรดได้อยู่แล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะแล้ววันหนึ่งครับครับเชิญแต่มีอีกแผ่นเลยครับตรงไหนครับไก่ยะผมไม่เจอแล้วนะ
34,433ตารางวาอ๋อแม่นึกว่าบรรยายวันเดียวจะยกที่เลยนะ433ตารางวานะครับราคาประมาณ35-34 ล้านก็น่าจะอยู่แถวเกษตรนวมินทร์นี่แหละครับอันไหนเนี่ยกัญญาเนี่ยทำประกันรถยนต์นี้ผมตอบไปแล้วนะครับยาดากับล็อกคอยรอนครับอาจารย์ไม่มีแล้วนะครับนะมันเป็นคำถามร้องร้องหนหรือว่าเนี่ยอ๋อนี่แบ่งมรดกสามารถแบ่งพี่น้องชายหญิงเท่ากันได้ไหมอันต้องแบ่งตามแบบอิสลามอันนั้นดีและประเสริฐสุดบางคนแม่บอกเหนื่อยมาเท่าๆกันลูกเชื่อผมไหมฮะแบ่งแบบอิสลามยุติธรรมที่สุดยุติธรรมยังไงอาจารย์ชายได้สองหญิงได้หนึ่งถ้าใช้ชีวิตแบบอิสลามท่านจะเห็นชัดว่ายุติธรรมพี่น้องดูง่ายๆนะชายได้สองส่วนหญิงได้ส่วนเดียวเวลาเราแต่งงานกับภรรยาพี่น้องคนทำหน้าที่ในการให้นฟกอภรรยาไม่ใช่เมียนะสามีต้องให้เราได้สองส่วนใช้ในการเลี้ยงดูภรรยาด้วยภรรยาได้ส่วนเดียวแทบจะไม่ต้องใช้เลยมรดกนะเลี้ยงสามีนะครับนะฉันนี่ใฝ่ฝันเหลือเกินโตขึ้นฉันอยากจะเลี้ยงสามีให้ดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างสามีไม่ต้องทำอะไรเลยหนูฝันเหลือเกินอาจารย์อยากจะเลี้ยงสามีมีไหมครับผู้หญิงแบบนั้นสองส่วนผู้ชายใช้และเขาก็ต้องดูแลครอบครัวสมควรแล้วเป็นเนาะผู้หญิงส่วนเดียวใช้ทำอะไรผู้หญิงสามีก็ไม่ต้องดูแลทีนะเราไม่ต้องส่งเสียสามีนะครับนะจ่ายรายเดือนไม่ต้องนะผู้ชายต้องให้ภรรยาแบ่งตามหลักอิสลามประเสริฐสุดอับดอนสุดนะครับให้เอาไว้นะแล้วก็เชื่อผมดูอาจจะรู้สึกไม่ค่อยเท่าไหร่เอ๊ะมันจะเป็นยังไงมัสลาฮะบางอย่างผลประโยชน์บางอย่างมนุษย์คิดไม่ถึงแต่อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้พี่น้องและเรื่องมรดกเนี่ยตัดขาดกันมาเยอะแล้วนะครับไม่ใช่ตัดขาดธรรมดาพี่น้องบางที่ยิงกันตายเลยมุสลิมนะครับตัดสินใจเรื่องมรดกจบปัญหามรดกด้วยจุด99มม.หรือ11มม.จบสุดท้ายกินมรดกในคุกมันจบแค่นั้นจำไว้อย่างพี่น้องมรดกนะอย่าเครียดริสกีเราใครโกงไม่ได้เอาเขาเอาเราไปแล้วทำง่ายๆไม่ใช่ของเราเชื่อผมนะอย่าทะเลาะกันนะครับพี่น้อง เขาจึงมีคำพูดรุ่นพ่อแม่รุ่นสร้างรุ่นลูกรุ่นทำลายพี่น้องเอาง่ายๆพี่น้องดูฮะสรรพสินค้าใหญ่ๆแบงค์ใหญ่ๆวันนี้นะฮะต้นตระกูลคนก่อสร้างแรกๆอัลลอฮ์มาจะเข็นรถเจ๊หามย้อมผ้านะจำได้ไหมยอมป้ายอมป้าเดินเข็นรถลากครับพี่น้องกินไอ้กรวดจิ้มน้ำทะเลกินข้าวต้มรุ่นนั้นเก็บหอมรอมริบมาเรื่อยๆมารุ่นลูกค่อยๆสร้างธุรกิจใหญ่โตมารุ่นหลานขับเฟอร์รารี่เลยขับเฟอร์รารี่โดยไม่เหนื่อยแม้แต่นิดเดียวคนถ้าได้อะไรมาง่ายๆมันจะไม่เห็นค่าเมื่อไม่เห็นค่ามันจะหมดได้ง่ายๆเหมือนกันจริงๆมีลูกขอโทษนะครับบางอย่างนะคนจีนเอาของมุสลิมไปใช้เท่าแก่ลูกอยากเปิดธุรกิจลูกต้องมาเป็นลูกจ้างก่อนจะเป็นเจ้านายคนมันมีดีนะครับพี่น้องคนเคยผ่านเป็นลูกจ้างเวลาเป็นเจ้านายลูกน้องจะรักเพราะเขารู้ว่าไอ้นี่เหนื่อยไอ้นี่ต้องช่วยอันนี้ต้องอย่างนั้นซื้อใจลูกน้องได้ถ้าเคยผ่านตำแหน่งลูกจ้างมาก่อนจริงๆเราไม่เคยผ่านความลำบากวันนี้เราเป็นบอสเลยไอ้มึงไปนั่นนี่จำไว้นะพี่น้องอุปกรณ์โรงงานเครื่องจักรท่านซื้อได้ด้วยเงินแต่ใจคนท่านต้องซื้อด้วยใจทำไมลูกน้องมาเฟียยอมตายแทนลูกพี่พี่น้องทั้งที่ลูกพี่ตบประจำเลยนะมึงนี่ไม่รู้เรื่องแต่เวลากระสุนมาลูกน้องบางคนยอมรับแทนลูกพี่ใจซื้อใจพี่น้องแล้ววันนี้นะมีธุรกิจจะให้ลูกสืบต่อให้มันเริ่มตั้งแต่เด็กเสิร์ฟ
ให้เริ่มตั้งแต่ลูกจ้างฝึกก่อนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์แล้วเวลาเขาเป็นนายจ้างเขาจะรู้ว่าเออแบบนี้เหนื่อยแล้วนะพอแล้วเพราะเรารู้ว่าเราเคยผ่านตรงนี้มาก่อนอินชาอัลลอฮ์ท่านจะสุดยอดในการเป็นนบีก่อนจะเป็นผู้นำนบีเป็นเด็กเลี้ยงแพะมาก่อนนบีก่อนจะคุมทั้งโลกนบีก่อนจะขยายอิสลามไปทั่วโลกนบีเป็นลูกของผู้หญิงที่ต้องตากเนื้อแห้งไว้กินแค่นั้นเองคนจึงกลัวนบีพี่น้องเวลาเห็นนบีมูฮัมมัดจะตัวสั่นความงามของนบีคนดูจะกลัวนบีบอกอย่ากลัวนะฉันเป็นแค่ลูกของผู้หญิงที่ตากเนื้อไว้กินแค่นั้นเองไม่มีอะไรที่ฉันอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนะครับค่อยๆเริ่มไปนะให้เราเป็นสโลแกนใหม่รุ่นพ่อสร้างรุ่นลูกเสริมนะพ่อสร้างลูกเสริมทั้งใช้ทั้งเสริมไม่ใช่พ่อสร้างลูกกินและทำลายสุดท้ายมันจะมีบอกว่าจันนี่ตะก่อนรวยมากนะนั่นไงตะก่อนเขาไม่คิดแล้วตะก่อนนี่พ่อเขารวยมากแล้วเดี๋ยวนี้นี่ไงครับเป็นอย่างนี้แล้วมายังไงมันต้องมีที่มาที่ไปชาลอนะฝากพี่น้องเอาไว้ขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบรับอามันของพวกเราทุกคนนะครับให้อัลเลาะห์ให้ความบารอกัตกับชาวเลซีฟู้ดตลอดไปพี่น้องอินชาอัลเลาะห์ชั่วลูกชั่วหลานและได้ทำงานศาสนาคู่งานธุรกิจเรื่อยๆไปขอบคุณมากนะครับแล้วก็ป๋าเราด้วยนะอัลฮัมดุลิลลาห์มากี่ครั้งไม่เคยแก่เลยมาชาอัลเลาะห์นะป๋ายังดูหนุ่มตลอดสดใสปิ๊งปังนะฮะผมต้องถามสูตรป๋าแล้วนะครับเดี๋ยวหลังใหม่นะว่าเราทำยังไงนะครับอินชาอัลเลาะห์ขอรับตะลาตอบแทนป๋าต้องมาทุกครั้งนะถ้าผมมาป๋าไม่อยู่กลับเลยนะกลับเลยนะป๋าต้องอยู่คนอื่นไม่อยู่ไม่เป็นไรป๋าต้องอยู่นะและป๋านั่งจุดเดิมด้วยเราจำได้วันนั้นก็นั่งตรงนี้แหละนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าไม่อยู่มี2 อย่างนะป๋านะไม่ป๋าตายก็ป๋าเจ็บนะอินชาอัลเลาะห์ป๋าต้องอยู่นะแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนด้วยสวรรค์ฟิรดาวส์กับผมและพี่น้องและพี่น้องที่ติดตามทุกคนและเราจะไปวูดูต่อเลยนะอินชาอัลเลาะห์เจอกันใหม่นะครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนวะบิลาตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากครับ